มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามากับไถมากับคู่กายทูอินวันมากับทูอินวันสิ่งนั้นคือชาโดว์แปลว่าอะไรชาโดว์นี่ไงเงานี่ไงมากับเงา นี่ไงขนาดชาโดว์มากับเงามากับเงามาพร้อมกับเงาเนี่ยทูอินวันเนี่ยครับใครนะครับสามารถที่จะแยกเงาความดำจากตัวเองได้คนนั้นแหละคือเจ๋งสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาปรัชญาหรือปรัชญาก็ได้หลังๆเนี่ยปรัชญามันไม่เวิร์กรู้ไหมภาษาเนี่ยมันไม่เวิร์กปรัชญาปรัชญาก็เลยใช้ว่าปรัชญามันมีสร้อยนิดๆปรัชะปรัชญาเห็นมันเวิร์กกว่าภาษามันนุ่มกว่าปรัชญาโอ้ยก็ก้อนอิฐโยนใส่กำแพงถ้าปรัชญามีกิ่งไม้บางๆกั้นอยู่ก่อนที่จะโดนกำแพงนี่คือความอ่อนไหวอ่อนนุ่มนิ่มของภาษาซึ่งใช้สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจนะครับพยายามเป็นคนเนียนนะครับเนียนเรื่องภาษานิดนึงนะครับแล้วจะทำให้เราใช้ภาษาได้อย่างเข้าคล่องว่องไวนะแล้วมันบ่งบอกถึงความรู้สึกภาษาเนี่ยครับใครใครเขาก็อยากจะคบค้าสมาคมกับคนที่พูดจาอะไรล่ะไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนพูดจามีหางเสียงเนี่ยหางเสียงเนี่ยหางเสียงฉันก็พูดจามีหางเสียงก็ได้วะกับฉันพูดจาให้เป็นคนที่มีหางเสียงได้อย่างดีเลยต่างนะความรู้สึกมันต่างกันนะครับนี่แหละคือภาษาเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์ที่สุดของมนุษยชาติไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่นอนไม่ใช่คอมพิวเตอร์ภาษาเนี่ยครับโอ้ไหมครับงั้นคอมพิวเตอร์ก็สื่อสารผ่านภาษาใช่ไหมครับงั้นภาษาจึงเป็นพระเอกนะครับภาษาพูดภาษาเขียนสำนวน ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีอยู่ที่การกระทำเอาไปสอนลูกสอนหลานลูกเอ้ยปากเป็นเอกนะลูกนะอธิบายเช่นเช้านี้หนูจะไปโรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่มีคำว่าคุณนำหน้าลากเสียงยาวๆนิดหนึ่งคุณพ่อคุณแม่คนฟังเป็นไงไปโรงเรียนเดี๋ยวพ่อไปส่งแม่ไปส่งสุดท้ายได้ผลผลิตอะไรมาที่ได้ถือตอนเย็นพ่อกลับมาแล้วนะแม่กลับมาแล้วนะนั่นคือคำสุดท้ายที่มันจะย้อนมาเราฟังเป็นไงครับเมื่อได้ยินลูกพ่อมาแล้วนะแม่มาแล้วนะเห็นไหมครับลูกกลับมาถึงจากโรงเรียนถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่หนูกลับมาด้วยความปลอดภัยค่ะเห็นไหมต่างกันไหมครับพ่อแม่ได้ยินเป็นไงย้อนไปทีนึงเป็นไงลูกวันนี้มีใครกลั่นแกล้งหนูบ้างไหมไม่มีค่ะเห็นไหมผู้ใจมีหางเสียงไว้เสมอนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กไม่เคอะเขินเมื่อเวลาเติบโต
ดังนั้นมาปรับจีนเขินๆนะตัวรอเรือเหมือนกันกล้ำคำควบกล้ำเห็นไหมแม่ไก่สอนลูกไก่แม่ปูสอนลูกปูเพราะฉะนั้นครูคนแรกรู้ไหมคือใครแม่ครับไม่ใช่พ่อนะลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งอยู่ที่พ่อดีกับเก่งถ้าพ่อแม่ถ้าแม่ดีพ่อเก่งลูกก็จะเอาสิ่งนี้ไปใช้ในนอกบ้านหรือในการเรียนรู้ใดๆก็ตามทีนะครับนะวันนี้ต้องให้ความสำคัญแล้วนะท่านใดที่กำลังจะก่อร่างสร้างตัวนะก่อนที่จะมีผลผลิตอันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เกิดมาโดยที่ไม่มีแนวทางนะฮะแม้ว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์เพียงใดหรือจะมีฐานะเป็นเช่นไรยิ่งคนที่มีฐานะที่ลำบากยากจนเนี่ยสอนลูกดีมันจะพุ่งเลยครับพุ่งมากเลยจะบอกให้รู้ว่าเพราะว่าความจำเป็นในชีวิตประจำวันมันบ่งชี้ให้รู้ว่าปากกัดบาทาทีดอยู่ภายใต้หูตาของลูกเขาจะมีแรงเขาจะมีแรงเองครับมีแรงผลักมีแรงดันเองยิ่งยุคสมัยนี้นะฮะเด็กปุ๊บปั๊บเขาจะมองเห็นความเจริญผ่านจอเปรียบเทียบกับทุ่งนาถ้าพ่อแม่รู้จักสอนลูกในแนวทางที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้มันจะเป็นแรงผลักดันหนึ่งของลูกโดยเอาพื้นนาเนี่ยฮะเป็นตัวพื้นฐานผมไปไหนผมก็ไม่เคยลืมกลิ่นโคลนกลิ่นโคลนสาบควายผมไม่เคยลืมบอกให้ก็ได้มันเป็นแรงผลักแรงดันเห็นไหมฮะนะเพราะฉะนั้นชีวิตทุ่งนาเนี่ยเป็นชีวิตธรรมชาติพอเวลาเติบใหญ่มาก็เข้าสู่ความเจริญทางด้านวัตถุคือในเมืองอำเภอจังหวัดไหมครับแล้วก็เมียงหลวงเมืองหลวงประเทศไทยเรากับเมืองหลวงต่างๆของต่างประเทศแล้วก็ไปผ่านหูผ่านตาทุกเนี่ยเขาสามารถเปรียบเทียบโอ้นี่เหรอคนเขาอยู่ในโซนหนาวเขาเจริญอย่างนั้นนะวัฒนธรรมเป็นงั้นนะคนที่อยู่ในภายใต้อากาศหนาวๆเนี่ยเขาจะมีระเบียบมีวินัยมันหนาวออกไปเที่ยวเตะฮะไม่ได้ไปเซิร์ฟก็ไม่ได้บ้านเราเนี่ยพอร้อนอยู่ในบ้านไม่ได้อ้าวออกไปรำวงเนี่ยจึงมีกิจกรรมนอกหรือมีกิจกรรมกลางแจ้งเยอะมากกว่าคนที่คนอยู่โซนร้อนโซนหนาวเพราะฉะนั้นอยู่ในที่หนาวเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนหรือออกไปก็ไปมากไม่ได้นะแม้มันหนาวอ่ะก็เข้ามาในบ้านอบอุ่นมีฮีเตอร์มีอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายแล้วต่อพื้นที่นะตารางพื้นที่ประชากรก็หนาแน่นเพิ่มขึ้นเพราะมันเห็นหน้ากันอยู่มันจะไปทำอะไรก็ผลิตมนุษย์มนุษย์ผลิตมนุษย์ก็ความหนาแน่นก็เกิดขึ้นต่อตารางพื้นที่เห็นไหมฮะคนที่อยู่เขายุโรปเขาหนาแน่นมากเห็นไหมฮะต่อพื้นที่นะครับเห็นไหมฮะแต่มาถึงนาทีนี้มนุษย์ไม่ค่อยจะเกิดกันมีคนแก่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกด้วยอะไรมันจะเกิดขึ้นกับคนแก่ก็เรื่องสุขภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เมื่อรู้ก่อนนะครับเราจะเป็นการป้องกันก่อนเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งอย่าดูดายครับให้ลูกหลานเหลนหลนมานั่งฟังเถอะครับในหน้าจอบ้านเราดอททีวีเนี่ยผมไม่ทำให้ลูกหลานใครเสียหายแน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้ผมมีความตั้งใจสูงมากในเรื่องนี้ในการที่จะให้คนเกิดที่หลังผมนี่นะใครก็ตามที่รู้จักเกิดที่หลังลุงออก74ปีแล้วเนี่ยนะมีอะไรที่แชร์กันได้ก็แชร์กันไปความรู้ทั้งโลกก็ว่าไปความรู้ทางธรรมก็ว่าไปนะรู้จักแชร์อย่าไปห่วงมันผมไม่เคยห่วงนะความรู้ทางโลกผมมีถ้าเกิดอะไรผมถ่ายให้หมดไม่เอาไว้เลยที่นะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะมาแย่งอาชีพเราด้วยใครก็สู้สุรพลสมบัติเจริญไม่ได้หรอกมึงร้องเพลงลูกในไส้ก็ยังสู้พ่อไม่ได้อะ
นะเหมือนกับบอลทูบีนะครับสุรพลสมบัติเจริญเวลาเขาร้องเพลงมันเป็นบอลทูบีจริงๆนะครับแค่เห็นรอบกายเขาดนได้หมดแหละแต่งเพลงมาเดียวๆด้วยเอาแค่ตามองเห็นเนี่ยครับเห็นไหมครับมันนึกจะเป็นธรรมชาติไงเพลงออกมาจากเพลงมันออกมาลีลาธรรมชาติมีศิลปะมีทักษะมีอะไรล่ะมีความลึกแหลมด้วยนะครับคมด้วยแล้วน้ำเสียงเขาเนี่ยมันโอ้โหเนื้อกว่าทุนท้องใจเยอะว่าไปโน่นใช่ไหมสุรพลเนี่ยจะบอกให้ทราบนะพี่นะพุ่มพวงเหมือนกันพุ่มพวงเนี่ยเขาแค่นิดเดียวเขาสะกิดปุ๊บเขาจำได้หมดเลยเนื้อเพลงเนี่ยคืออัจฉริยะความเป็นฉัตรอัจฉริยะเขาเรียกว่า born to be ความสามารถพิเศษอยู่ภายในมันเรียกว่า talent ออกมาทีน้อยสองน้อยประสบการณ์ตรงผ่านมาสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จทางชีวิตเขาแต่เสียดาย16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น16ปีที่เคยจุดกันมานึกเสียว่าจบลุงออกได้แค่นี้ยาวไปกว่านี้ไม่ได้หรอกครับเละ ไปกว่านี้ไม่ได้อยู่แล้วครับรู้อยู่แล้วไปไม่ได้ ไปอย่างนั้นเลย ไปตามบทบาทลีลาเมื่อวานสนุกดีไหมพี่ดีนะผมชอบตอบปัญหานะครับชอบก็ต้องขอบคุณเต็มที่วีดีบิ๊กสำหรับคนที่มีปัญหาถามผ่านจอเล็กนี่นะครับเฟซอะไรมันดีตรงนี้นะเรียกว่า two way communication นะครับท่านถามมาผมก็ตอบห่างกันแค่ไม่เกิน10วินาทีก็ได้รับคำตอบแล้วนะครับ เห็นทั้งภาพเห็นทั้งเสียงโอ้โหสุดยอดมากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าให้ความสำคัญร่วมกันนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติร่วมกันนึกซึว่าพี่กับน้องอย่ามาเอาคำว่าถูกผิดเอาคำว่าประสบการณ์ตรงแต่ละท่านแต่ละคนซึ่งมาแตกต่างกันมาวางไว้กองนึงเอาไว้เข่งนึงก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ใครก็ตามเอาไว้เข่งเหมือนกันทางด้านนี้เข่งนึงมาแชร์กันแล้วลุงหงอจะเป็นตัวกลางฮะจะไม่เอาทะเลาะกันนะชวนวันนี้ไม่เอานะถามกันผ่านจอให้ลุงออกได้แชร์ทั้งสองข้างเห็นไหมครับถึงจะไปด้วยกันเป็นแพงนะเข้าใจตรงนี้ร่วมกันมันจะง่ายเยอะใช้ชีวิตง่ายมากๆเลยนะครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำมันอยู่ที่ว่าหิวไม่มีกินมันยุ่งตรงนี้พี่จะทำไงถ้าหิวไม่มีกินทำไงในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนาทีนี้ในน้ำมีปลาบ้างไหมพี่เคมีเล่นงานหมดปูปลาเล็กน้อยไม่มีเกิดนะท้องในท้องนาถามจะไปกินอะไรต่อนี่แหละครับทำลายธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ตัวสิ่งนั้นก็คือเคมีนั่นเองครับทำลายธรรมชาติย่อยยับลงในดินไม่พอลงในน้ำไม่พอมาจากอากาศอีกเคมีเลยครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ใช้เคมีมาจากอากาศต้องหยุดแล้วนะพี่นะย้ำใครก็ตามใช้เคมีที่มาจากอากาศต้องหยุดแล้วนะพี่อย่าฝืนธรรมชาติครับอย่าเปรียบธรรมชาติครับเพราะว่าบุคคลมนุษย์เนี่ยมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติถ้าธรรมชาติไม่ดีพอมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้โอ้ไม่พี่นะพูดแค่นี้จะให้ขี่รอบดีวะสองโลกก็พอแล้วนะมันจะเก็ตเลยพี่เอ้ยเพราะนั้นต้องต่อไปต่อต้านแอนตี้เคมีไม่ว่าจะมาทางอากาศก็เหมือนกันต้องต่อต้านแอนตี้ต่อต้านใช่ไหมได้แต่เราเท่านั้นทางน้ำเหมือนกันทางดินเหมือนกันเห็นไหมครับบ้านเมืองเราถ้าหยุดเคมีได้แผ่นดินจะสูงไปเยอะในน้ำจะมีปลากลับคืนมา ในนาก็จะมีข้าวมากมายครับถอยเถอะครับถอยมาหาธรรมชาติเถอะครับ
ชีวิตขนาดเล็กๆน้อยๆเขาก็กลัวเจ็บกลัวตายแต่เขาหลบหลีกไม่ได้เห็นไหมครับลองคิดถึงตอนนั้นสิครับไม่รู้ใครก็ตามที่มองไม่เห็นสิ่งที่กำลังลุงหมอเล่าให้ฟังขนาดนี้นะครับเจอเองเจอแน่ๆเจอแน่ๆคราวนี้ต้องเจอแน่ๆหนีไม่รอดครับทางตรงคือโรคภัยไข้เจ็บทางอ้อมคืออุบัติเหตุบอกให้กระดาษเห็นไหมถึงจะร่ำรวยแสนรวยขึ้นไปไม่กี่นาทีไม่ใช่เหรออากาศร่วงไม่ใช่เหรออะไรร่วงจบไม่ต้องพูดมากคนรุ่นนี้พูดแค่นี้ก็รู้แล้วรุ่นไหนรุ่นหน้าจอเนี่ยรุ่นหน้าจอโอเคไหมครับเอาละพอไหมสุดท้ายไม่รู้ว่าได้อะไรวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยท่านจับทางได้ไหมครับไม่ได้เลยไม่มีเนื้อมีหนังเลยแต่เชื่อว่าพูดปุ๊บท่านก็พยักหน้าไปเรื่อยแหละเออเว้ยเฮ้ยจริงสิวะเออเฮ้ยฮะมันมีคำตอบในใจในทีท่านอยู่แล้วใช่ไหมคำตอบอยู่ที่ท่านอยู่แล้วชีวิตจริงนี่แล้วนะนรกก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตจริงนี่เลยพี่ไม่มีนรกในจินตนาการไม่มีที่มีในตำราเพราะว่าวันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าอุบัติมาบนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความเชื่อเขาเชื่อกันมาก่อนแล้วเทวดาเทพพรหมเทพร้อยแปดเทพพรหมร้อยแปดพรหมเยอะมากเหลือเกินครั้นจะมีคำสอนครั้นจะไม่มีคำสอนเกี่ยวไว้นิดนึงเห็นไหมครับอยู่ยากนะให้รู้อยู่ยากนะเหมือนกับผมเวลาเนี้ยอ่ะผมได้ในสิ่งใหม่พนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เนี่ยเห็นไหมถ้าหากว่าผมไม่คำนึงถึงของเก่าบ้างอยู่ยากนะลุงออกอ่ะใช่ป่ะจะปลิดขั้วได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงเนี่ยสิ่งที่ผมมีอยู่มันเกินวิเศษอยู่แล้วล่ะในสิ่งที่ผมมีผมเป็นแล้วก็ผมทำอยู่ทุกวันเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี่จุดสุดท้ายสี่คนสี่ท่านเนี่ยไม่ใช่หกเจ็ดชีวิตเชียวนี่เป็นต้นเออวันนี้ดีฮะได้รู้จักกับนักศึกษาจบโทมาจากอังกฤษทั้งคู่เลยกำลังอยู่เต่งเตียงกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยครับอีกคนหนึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้กับสถานศึกษาที่ค่อนข้างจะแกรนนะฮะค่อนข้างจะแกรนเห็นไหมฮะต้องงั้นครับก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็มารู้จักพนักงานบริษัทกันแล้วกันก็ช่วยให้ทั้งคู่แหละเขาอยู่ในเกณฑ์ที่หนุ่มสาวอยู่แล้วนะมันก็เลยเก็ตได้ไวคนระดับการศึกษาต่างประเทศเขาพูดแค่3ประโยคเนี่ย1อะไรก็มันไปแค่3ครับถ้าเขียนหนังสือแค่3ข้อ3แค่3พารากราฟจะเก็ตเลยครับนี่คือหลักการในการสอนของเขาของเราโอ้ย้อนแล้วย้อนอีกย้อนหลายย้อนเหลือเกินก็ยังไม่รู้ไม่เก็ตนี่ก็เลยมันก็เลยยากเพราะหลักการเรียนการสอนของอังกฤษเขาเนี่ยเขามีมาตรฐานออกไปทั่วโลกก็ไปใส่ทางด้านอินเดียไหมครับอังกฤษเนี่ยฮะใส่ในของพม่าเนี่ยเพราะเป็นเมืองขึ้นใช่ไหมล่ะมาเลเซียไหมครับภาษาเนี่ยหลักภาษาหลักกฎหมายพวกนี้เนี่ยเห็นไหมฮะประเทศใดก็ตามที่มีฝรั่งเศสดูแลแล้วก็แย่ทุกแทบทุกประเทศบอกให้กันไปใช่ไหมดูแลแย่ทุกประเทศที่มันผ่านมาเอาจริงยากที่จะฟื้นตัวได้ง่ายๆเพราะมันเป็นปลูกฝังมากครับปลูกฝังมากเพราะฉะนั้นเรื่องของวัฒนธรรมโดยการผ่านภาษาเนี่ยมันปลูกฝังเป็นโอ้โหร้อยปีเป็นกว่าจะหมดสิ้นซากยังไม่หมดเลยนะเพราะมันต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องขีดเส้นเกิดเด็กเกิดหลังมกราคม37ขีดเส้นตึ๊กไว้ก่อนนี่ต่อไปกับเรื่องใหม่แล้วถ้าไม่ขีดเส้นจึ๊กเนี่ยยากพัฒนายาก
ถ้าเป็นผมผมจะประกาศศักดาเลยนะว่าต่อไปนี้จะส่งเสริมเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ลองขีดเส้นสิครับทุกคนจะมุ่งเป้าไปยังเด็กเกิดหลังเห็นไหมครับนโยบายเบื้องต้นต้องขีดเส้นอย่างนี้อะไรบ้างเด็กก็พัฒนาเขาสิครับมนุษย์ต้องการอะไรบ้างเนี่ยมนุษย์ต้องเรียนรู้อะไรบ้างเนี่ยเขาเซตโปรแกรมนี้เข้าไปปื๊ด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 โอ้โหไม่ยืดเยอะไม่ยืดยาดด้วยครับเห็นไหมฮะแต่ขอฝากไว้หน่อยนะครับว่ามนุษย์ในสังคมโลกนะครับจะต้องรู้จักหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบและอิสรภาพ7คำเนี่ยให้มันอยู่ในตัวทุกคนในคนบ้านเมืองเราทุกคนจะเป็นปัจเจกบุคคลครับแล้วก็แชร์กันทุกคนจะรู้ทันทีนะศีลธรรมพูดกันมาหลายพันปีแล้วร้อยปีแล้วศีล5ศีล8พอแล้วเอาศีลข้อเดียวดีกว่าเราจะเป็นเหตุทุกคนเริ่มต้นโดยที่อย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนโดยปากของแต่ละบุคคลเห็นไหมก็แล้วอย่าเป็นคนปากยาวนะคนที่ปากไม่ดีเนี่ยหากินไม่รอบด้วยไม่รอดด้วยอะไรชี้หน้าไปด้วยครับปากไม่ดีโยงใส่นู่นใส่นี่เป็นนกสองหัวเนี่ยไปไม่รอดแน่เพราะฉะนั้นนกสองหัวต้องระดับประเทศใช่ไหมถึงจะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้บ้านเมืองเราที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครก็คือเป็นรัศมีนกสองหัวนี่แหละครับแล้วใครทำไมล่ะก็แบ่งแล้วแบ่งสู้เลยอย่าเลือกข้างนั่นเองครับรู้แล้วทั้งคนหนึ่งสองเขาแย่งแค้กันนะมหาอำนาจเขาแย่งตัวนี้กันแล้วก็คุยทั้งคู่ซะก็จบแล้วเนี่ยใช่ไหมเอาข้างเดียวขาเดียวเหรอเสียดนะพี่นะชาติไทยประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตมาเพราะด้วยความฉลาดความฉลาดเสียอย่างเดียวไม่เฉลียวฉลาดถ้าเฉลียวหน่อยอุ้ยผมว่ามันไม่ประกอบกันครับฉลาดจะไม่เฉลียวคือไม่รู้ว่าเขาซ่อนเงื่อนอะไรต่างๆเอาไว้ในการที่จะเดินหน้าต่อไปของประเทศชาติใช่ไหมครับไม่แค่แบ่งประเทศเนี่ยจริงๆนะอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาแย่งกันประเทศไทยในรู้ไหมให้รู้ไว้เริ่มต้นทีเดียวนะจะแบ่งที่กรงตรงเจ้าพญานะให้รู้ไว้ในระหว่างแพ้สงครามโลกสงครามโลกครั้งที่2จบลงให้รู้ไว้หรือสงครามหนึ่งด้วยป่ะจะบอกให้รู้ไว้สงครามโลกที่2จบลงแล้วให้รู้ไว้นะครับประเทศไทยถูกแบ่งด้วยความคิดไปแล้วนะฝั่งตะวันออกเจ้าพญาแบ่งนะครับขึ้นถึงนู่นนะฮะผ่ามาไปนครสวรรค์ยันเชียงรงเชียงรายหรือว่าไปขีดเส้นตรงไปเลยนะตะวันออกฝรั่งเศสเจอลาวเจอเวียดนามไหมแล้วก็เขมรด้วยไหมหมดเห็นไหมครับตะวันตกอังกฤษพม่าไปมาเลเซียไปนะครับแต่คนไทยอยู่ได้ก็เพราะว่าเป็นบุญแผ่นดินใช่ไหมและอย่าไปเหิมเกริมในอากาศว่าคนไทยประเทศไทยไม่เคยเป็นเหมือนขึ้นของใครโธ่อยากจะใช้อะไรต่างๆนะแถวๆนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าขาดความเฉลียวเราจึงไม่รู้ว่าเขาเนี่ยกดขี่ข่มเหงด้วยอะไรด้วยตัวอักษรเห็นไหมครับเป็นมาตั้งนู่นแล้วอยุธยาแล้วตั้งแต่รัชกาลที่2แล้วจ้าสิทธินอกอาณาเขตยังไงนั่นแหละครับเห็นไหมสิทธินอกอาณาเขตยังไงนั่นแหละครับดีนะปลดบ่วงนั้นได้ในรัชกาลที่2ที่3นะไอ้รัชมังฮะนั่นก็คือผ่านไปประวัติศาสตร์แค่นี้ก็พอแล้วมากกว่านี้ต้องคนที่เขาศึกษาโดยตรงนะครับที่จะเอามาพูดจากันผมพูดแค่นี้ก็พอแล้วจ้ะเนี่ยรวมความว่าคนไทยประเทศไทยเพราะอะไรเป็นบุญของแผ่นดินใช่ไหมก็ถามกลับทำไมต้องมีบุญแผ่นดินนี้อ้าวคนไทยขึ้นชื่อว่าประเทศสยามแห่งนี้เนี่ยใช้ศาสนาใดล่ะครับเป็นศาสนาประจำชาติ
ช่ไหมมันบ่งบอกแล้วว่าศาสนาพุทธนี่แหละฮะเป็นศาสนาที่ไม่มีศัตรูเป็นศาสนาที่ไม่แย่งอะไรกับใครส่วนศาสนาที่แย่งพระเจ้านี่นะฮะตีกันทุกปีศาสนาตามที่รู้ตัวแย่งพระเจ้าเนี่ยนั่นองค์เดียวกันนั่นนะครับองค์เดียวที่แย่งสุวรรณนี่องค์เดียวกันนั่นนะที่ไม่รู้ไปแต่ไม่รู้อยู่ไหนสุดท้ายแล้ว ไม่เจอพระเจ้าตัวจริงมันก็เลยแย่งต่อไปอีกใช่ไหมแย่งพระเจ้าเนี่ยเรื่องเขาใช่ของเราเข้าใจกันเถอะต่อไปแล้วไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าหรือพูดถึงมนุษย์ดีกว่าท่านกับผมพวกท่านยังไม่ดีกว่าเรอะมนุษย์มันอยู่ด้วยกันคนเดียวไม่ได้ยอมรับได้ไหมคำนี้ถ้ายอมรับไม่ได้ก็มันก็ไปต่อไม่ได้แล้วครับงั้นกับบ้านใครก็อยู่คนเดียวใช่ครับใช่ไหมต้องเผื่อแผ่แบ่งปันกันข้างรั้วบ้านท่านข้างรั้วบ้านผมนั่นแหละใช่ไหมเริ่มต้นก็อย่าทะเลาะกันในคนข้างรั้วนั่นเองถ้าทะเลาะกันปุ๊บก็โอ้โหสวยเลยงานนี้หนาวร้อนเลยครับบอกให้ทราบเลยนะครับมิตรที่ดีที่สุดคือข้างรั้วเบาบ้านเราเนี่ยคือมิตรที่ดีที่สุดคือข้างรั้วบ้านเราเนี่ยครับศัตรูตัวร้ายสุดก็คือข้างรั้วบ้านเรานั่นเองครับมิตรที่ดีที่สุดคือเพื่อนเรานั่นครับศัตรูตัวร้ายสุดก็คือเพื่อนเราเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมครับคิดเองต่อไปเห็นไหมเอาละเราฟังแค่นี้ก็พอแล้วพี่มาเลเคคามาพอที่จะพยักหน้ารับได้ไปด้วยกันด้วยนะฮะอ้าวต่อไปขออนุญาตสะกิดเบาๆนะพี่นะอย่าโต๊ะใจนะว่าจะสะกิดถูกอะไรกันบ้างเอาเฟซโป๊ะโปรดเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งศูนย์วิจัยโป๊ะโอ้งอกมาแล้วจ้าเรื่องราวลุงงอกหลายคนก็ไปชั่วแจ๊นี่มิตรที่สุดคือเพื่อนเราด้วยครับเนี่ยมาแล้วใช่ไหมเสียงนี่มาแล้วจ้าลดเสียงซะเลยจะคุยรู้เรื่องนะครับเอาล่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่อยู่ในหน้าจอเฟซนะฮะส่วนหน้าจอ YouTube เนี่ยก็พร้อมๆกันนี่นะครับใครมีอยากจะรู้เรื่องอะไรพอที่จะแชร์กันหรือว่าพอที่จะเฉือนกันใครจะมาเฉือนอยู่หรือรายการเนี้ยคงไม่มีใครเฉือนเนาะถ้าใครเฉือนก็ต้องเปิดหน้าเฉือนกันโอเคเปิดหน้าใส่กันเฉือนไปทำไมมันได้อะไรจริงแชร์กันดีกว่าอะไรก็สู้แชร์กันไม่ได้พี่เอ้ยพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนี่แหละมันถึงจะหนุกอ้าว350ยอดไกรทองปรับตัวอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะคะโอเคใครส่งอะไรมาเนี่ยขอเชิญครอบครัวลุงงอกสุขภาพอนาคตส่งคลิปวิดีโอสาธิตการรับอากาศเข้ามาได้ที่กล่องข้อความนะคะคงจะมีอะไรของแจกกันบ้างค่ะเนี่ยไอ้เนาะที่นี่มีแต่ปั้นหัวใจแล้วเอาหัวใจแจกกันดีกว่าหัวใจแล้วฉันไม่สีห้องนั่นจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินลันลุงหงอกคะเพิ่มเติมคุณเรื่องการมองเห็นอากาศเป็นพลังงานที่คุณลุงบอกว่าให้ดูต่อไปเรื่อยๆวันนี้สังเกตเพิ่มค่ะได้เห็นเป็นเหมือนฟองอากาศมา1วงมา2ติดกันหรือ3ดวงก็มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบขึ้นลงช้ากว่าวิญญาณดวงไฟคล้ายหิ่งห้อยเขาทานะที่วิ่งไปวิ่งมาเร็วแบบล่องลอยแบบไม่มีทิศทางจากการสังเกตของหนูวันนี้ค่ะเหมือนกับส่งการบ้านกันนะคุณนัทยาใช่ได้ครับใช่ได้ทำไปเรื่อยครับเอาล่ะ เมื่อเรารู้จุดแล้วนะครับ
อย่าไปเพลินกับมันมากนะครับรู้เข้าใจลดละหยุดนี่จะไปเล่นกับมันมากมันจะกลายเป็นชีวิตจริงเล่นกับมันอยู่อย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรกันเลยทำให้สูญเสียเพราะว่ารู้แล้วลดละหยุดยังไม่เลิกรู้แล้วลดลงไปละหยุดภาษาลงบันไดครับลดละหยุดอยู่นานๆเนี่ยมันเลิกเองทุกเรื่องครับโอ้ไหมครับเพราะการมองเห็นอากาศที่เป็นพลังงานที่หลวงว่าให้ดูต่อไปเรื่อยถูกต้องครับให้เก็บไปเรื่อยก็ถูกต้องครับเห็นเป็นเหมือนฟองอากาศถูกต้องครับ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 แล้วก็วนเวียนมาเหมือนหิ่งห้อยแหละครับเหมือนหิ่งห้อยหิ่งห้อยรู้จักหิ่งห้อยไหมนั่นนะครับหรือดวงไฟคล้ายหิ่งห้อยโอเคคล้ายห้อยเล็กๆโอ้หิ่งห้อยหิ่งห้อยคล้ายหิ่งห้อยนะครับวิ่งไปมาวิ่งมาเร็ววิ่งไปไปร่องรอยแบบไม่มีทิศไม่มีทางถูกต้องครับเนี่ยแปลว่าคุณนัทยาเนี่ยเข้าใกล้แล้วนะเข้าใกล้พระนิพพานนะให้ดูไว้อย่าหลงนะครับเวลาผมพูดจะอย่าหลงทางนะครับผมไม่อยากจะชมเพราะว่าเกรงว่าจะหลงจะเลยจะหลงถ้าชมแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินอาหารผมก็ไม่เคยชมว่ามันอร่อยนะครับเข้าปากผมไม่เคยพูดคำว่าอร่อยไม่มีคำว่าอร่อยนำหน้าเอ้ยดีครับปรุงเองก็แบบนี้ใช่เฮ้ยทำขายได้นะโว้ยเงี้ยผมจะมีพวกนี้เฮ้ยทำขายได้นะโว้ยถ้ามันเข้าปากเข้าคอไม่เคยพูดอร่อยเค็มก็ไม่เคยพูดจืดก็ไม่เคยพูดเค็มก็อย่าไปจับมันมากสิจืดก็ยังไงน้ำปลามีไหมเหยาะซะหน่อยนึงพูดทำไมเงี้ยคนสังเกตคนสังเกตเวลาผมกินถ้าผมใส่น้ำปลาก็แปลว่านั่นเธอต้องไปชิมต่อต่อไปจะไม่ทีเธอต้องทำมีรสชาติประมาณนั้นประมาณนี้คนสังเกตให้ผมบอกสั่งผมไม่สั่งใครแล้วเดี๋ยวจริงนะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกับพ่อปากเราซะอีกเลยไอ้แค่กินก็ชาวบ้านเขาเดือดร้อนโอ้ไม่เอาละครับเนี่ยโอเคแล้วกันยินดีนะคุณนัทยานะครับมาถูกทางแล้วจ้านะครับค่อยๆพิจารณาตามไปเรื่อยเหมือนขึ้นและลงบันไดนะครับการปฏิบัติธรรมจะเหมือนขึ้นบันไดหรือลงบันไดหรือขึ้นเขาลงเขานะครับจะเป็นลักษณะเช่นที่ว่านั้นคิดขาลงก็ได้คิดขาขึ้นก็ได้แล้วแต่จะเอาทิศทางขึ้นหรือลงนะครับถ้าเป็นถามผมจะคิดขาขึ้นดีกว่าขึ้นบันไดทีน้อยสองบันไดทีละขั้นสองขั้นนะมันไต่ระดับขึ้นไปสูงในแต่ละช่องในแต่ละเลเวลนะครับเรื่องจะเป็นอย่างนั้นนะขอให้พิจารณาต่อจะเห็นต่อไปอีกเยอะนะแค่นี้ก็ยังไม่นิ่งนะครับ กำลังตอบลักษณะที่เป็นฟองอากาศคืออะไรคะ ก็ตอบไปตามดูตามรู้ยังไม่ตอบถ้าตอบปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดมันจะหยุดมันไปต่อไม่ได้อย่าเพิ่งเอาคำตอบสุดท้ายนะครับไปต่อได้นี่เดี๋ยวโอเคไหมมาถูกทางไปถูกทางแล้วแค่นี้ก่อนผมขอตอบแค่นี้พอมาถูกทางและไปถูกทางแล้วจะสุดทางหรือยังไม่บอกมาถูกทางไปถูกทางแล้วโอเคครับคำตอบอย่างนี้คุณจะไม่ตันถ้าผมตอบปิดหัวปุ๊บจบเลยไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ปิดหัวไม่ปิดทางนะครับเพราะสิ่งนี้ถึงสุดหนึ่งมันจะบอกเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนโดยแท้สรุปได้โดยตนโดยแท้แต่ที่ปรึกษาก่อนเดินทางขณะเดินทางเนี่ยตรงนั้นสำคัญมากครับเรื่องจิตสำคัญเหลือเกินนะครับอย่าล้อเล่นนะพวกไปทำสมาธิออกมาเลยเป็นอะไรนะพิกุมพิการมาเยอะนะสมาธินะจะบอกให้ทราบไว้ไม่ใช่ของเล่นนะครับยิ่งยุคนี้ไม่ได้นะแต่ให้ได้กับผู้นำเอาใครสักคนหนึ่งไปผู้นำแนวทางที่ว่านั้นเห็นว่าไม่ดีก็พอมันไม่ถูกจริตของเราไปด้วยกันไม่ได้ก็ถอยหลังซะไปหาที่อื่นประมาณนั้นนะครับใช่ไหมครับให้เป็นเช่นนั้นอย่ามีอคติไม่ต้องไปพูดต่อว่าเอ้ยแม่วแล้วพอแล้ว
ไปทางอื่นดีกว่ายังดีกว่าไปกล่าวหานู่นนี่ไม่ดีนะอย่าลืมนะคนกล่าวหาลุงงองเนี่ยเสียคนมาเยอะนะบ้านแตกแสลกขาดด้วยนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นจะบอกให้ทราบไว้นะครับมีคำว่าบ้านแตกแสลกขาดนะตอนวิวาทกันเอาให้เละไปเลยเดิมๆก็ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเราลงไปกลายเป็นบ่องกัญชาก็เสียหายเพราะฉะนั้นก็เลยยิ่งคนที่หลงตัวเองหรือเปล่าเวลาถามผมอะไรต่างๆผมก็ตอบไปในทางลึกนั่นจะหลงตัวเองยิ่งถ้าตีรถย่องๆไปหน่อยนึงไปกันใหญ่เลยเละเลยครับผมถึงบอกว่ามันมีเคสสตาร์ดี้อยู่นะครับเคสสตาร์ดี้ก็แปลว่าคนที่ติดตามลุงงอกนั่นแหละทางวิทยุเนี่ยลองมาฟังดูคนไหนที่เคยฟังเนี่ยสนทนากับผมเรื่องของธรรมะธรรมโมยาวๆเย็นๆเนี่ยผมก็ส่งเสริมไปโอ้ดีมากถึงแล้วถึงแล้วอย่างเงี้ยคำว่าถึงแล้วหรือดีแล้วนั่นแหละครับหลงเนี่ยตอนหลังมาเป็นไงตรงนี้จ้ะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกถึงไม่อยากจะไปฉีดเส้นใครไม่จะไปมีคำตอบเกือบสุดท้ายที่ขั้นสุดท้ายให้ตายลำดับจะดีกว่าถึงจุดนั้นคุณจะปิ้งปังเองโอเคนะเอาวิธีนี้ดีกว่าครับเป็นวิธีที่เราเองก็ได้พยายามตัวเองด้วยไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ทั้ง 100% โอเคไหมครับเราพึ่งก็อยู่เริ่มต้นก็พึ่ง80เรามี20พอเรามี30แล้วก็พึ่งก็แค่70เรามี50แล้วก็พึ่งก็แค่50ถ้าเรามี70พึ่งก็แค่พึ่ง30ถ้าเรามี80พึ่งก็แค่20ถ้ารู้ว่าเขามีเต็ม100นะครูบาอาจารย์คิดว่ามีเต็ม100ใช่ไหมเราพึ่งตัวเองได้90ก็พึ่งก็แค่10ถึงจุดหนึ่งนี่ตรงนี้แหละครับบุญใครบุญใครนะครับดีลูกศิษย์แสงด้วยตรงนี้นะครูบาอาจารย์เพียงพรมเลิกจะเนี่ยบุญนะครับมันจะเบรกมันจะบัฟของมันเองนะบอกให้ทราบว่าพลังทางด้านนี้เป็นเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าคิดอย่าคิดว่าเราคือครูของใครๆนะครับผมจึงไม่ประกาศตัวตนที่เป็นให้ใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยจริงๆไม่มีเหมือนใครจะมาเอาผมไปอ้างลูกศิษย์ไกด์สอนไม่มีทางไม่รับเด็ดขาดปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับไปมาหาสู่ที่นี่ทุกคนมีค่าเท่ากันหมดโอ้ไหมครับนี่ไม่มีใครสูงต่ำดำขาวเท่ากันไม่มีโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบด้วยเด้อสิบอกให้รู้แล้วก็ลดรู้แล้วก็ละสุดท้ายแล้วก็หยุดขอคุณลุงอธิบายเพิ่มเติมอีกค่ะไม่ว่าท่านเข้าใจบ่ว่าท่านเข้าใจบ่อีน่างอีน่างภาษาอีสานเอ้ยคำว่าอีน่างมันใกล้ชิดนะเป็นภาษาที่ใกล้อีน่างเอ้ยว่าไงให้ละสาวน้อยอีน่างเอ้ยสาวน้อยประมาณนั้นนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ใกล้ชิดจำนวนนี้นะ เพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดให้เข้าใจในระดับที่จะเข้าใจนะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นที่ว่านั้นแล้วอะไรมันเกิดขึ้นต่อไปรู้แล้วก็ลดรู้แล้วก็ละสุดท้ายก็ลดละหยุดเลิกหยุดดังนั้นรู้แล้วลดละหยุดหยุดดังนั้นมันเลิกเองทุกเรื่องครับ ใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจเนื้อหาเราจะตายตามด้วยของเราเองนะครับโอเคผมสรุปไว้เรียบร้อยแล้วนะมาถูกทางแล้วไปถูกทางแล้วนะคุณณัฐยาคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอให้ใช้วิธีที่บอกมาเนี่ยนำต่อทีนี้ครับนี่คือเรื่องบุญใครบุญใครนะครับคนที่จะมองเห็นอากาศจะคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายนะจ๊ะคนไหนที่ไม่เห็นก็อย่านะอย่านะฮะอย่าพูดอย่าจาโทษทีเดี๋ยวนะคนที่มองไม่เห็นนะฮะขออนุญาตใช้คำสุภาพนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมต้องใช้ภาษาดักคอไว้ก่อนคืออย่าทะลึ่งพูดนะทะลึ่งไหมครับ
คนไหนไม่เห็นจริงนะอย่าขออนุญาตต้องใช้ภาษาดักนะครับเพราะเกรงว่ามันจะหลุดแล้วบางทีเนี่ยพอเวลามีคนเขาพูดเช่นที่ว่านี้แล้วผมอธิบายเพิ่มเติมได้ยินพร้อมกันตัวเองไม่รู้เลยแต่เอาคำที่ว่านี้ไปใช้ต่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้แหละอันตรายนะครับก็เลยบอกว่าอย่าทะลึ่งนะไม่รู้จริงไม่เห็นจริงที่ว่ามาอย่างเช่นคุณนัชยาเนี่ยมาอันนี้เขาจะรู้จริงแหละจะเห็นจริงใช่ไหมฮะก็อธิบายตามในยะที่ผ่านมาคนที่ไม่รู้ไม่เห็นจริงจะเอาสิ่งนี้ไปต่อนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีนะฮะจะบอกให้ทราบมันจะทำให้เราในสูญเสียอะไรหลายอย่างนะครับเพราะเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นของจริงแท้เข้ามาปรากฏแล้วจ้าเพราะฉะนั้นจำเป็นไหมต้องจำแนกให้ออกบอกให้ถูกรักกันชอบกันก็เตือนเอาไว้ด้วยดีๆเพราะว่าหลงทางธรรมเนี่ยอันตรายมากนะครับหลงทางโลกเนี่ยแป๊บเดียวอย่างเช่นซื้อแฟลตตัวนี้มาไม่พอใจแสงมันมาแรงพอซื้อมาเมื่อเช้านี่ 5,000 บาทมันไม่พอใจตอนเย็นไปเปลี่ยนใช่ทุกปีก็เปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนไปหรือไปซื้อใหม่ทางโลกมันเปลี่ยนง่ายซื้อใหม่ง่ายทางธรรมนี่หลงแล้วถอนยากมากพวกทรงร่างด้านทรงเนี่ยถอนยากมากเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวสิ่งนั้นคือเขาเก็ตอินทูมากอินเนอร์จนเกินไปนี่เหมือนกันพอเวลาทำไปมากๆมันจะอินเทอร์มากจนเกินไปจนกระทั่งไปต่อไม่ได้มันนะเพราะนั้นต้องเตือนเอาไว้มากๆนะครับเรื่องนี้ต้องการให้ไปต่อนะครับเจตนาต้องการให้ท่านไปต่อเพื่อที่จะให้รู้ว่าชาติสุดท้ายมันเป็นยังไงกันถึงวันนั้นจะรู้เองครับว่าโอ้กูนี่ชาติสุดท้ายแน่ๆเลยคำว่าชาติสุดท้ายถ้ารู้ตัวนะห้ามใช้ชีวิตแบบประชดเช่นสิ่งนี้ที่คุณไม่เคยแม่งหมดเลยไม่ได้เนี่ยภาษาประชดชีวิตประชดห้ามใช้ชีวิตแบบประชดถ้ารู้ตัวว่าเป็นชาติสุดท้ายยิ่งจำเป็นยิ่งทนุถนอมครับอย่าให้ร่างกายเราแตกสลายไปก่อนที่จะทำประโยชน์ให้กับตัวเองและส่วนรวมโดยใกล้และโดยไกลจำให้ดีครับภาษาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอให้ตระหนักร่วมกันนะคือตระหนักรู้กับสิ่งนี้ร่วมกันใดๆก็อย่าหนีสังคมยังไงก็อย่าทำลายสังคมนะภาษาหนึ่งคำพูดทำลายสังคมนะครับสังเกตผู้นำครับผู้นำพูดจาสังคมเสียหายผู้นำพูดจาเกิดความรักสามัคคีสังคมไม่เสียหายนะครับสังเกตให้ดีคนไม่มีมิตินะการเป็นผู้นำคนมันต้องอยู่3มิตินะจึงจะประคับประคองได้มิติเดียวนี่พังทุกราย2มิติยังยากที่จะดูแลรักษาต้อง3ครับมิติจึงจะถ้าตัวเองไม่มีมิติที่3ต้องหาที่ปรึกษาที่เป็นมิติที่3อย่าลืมนะราชการที่5มีสมเด็จโตนะฮะเป็นมิติที่3ให้นะครับจึงพาชาติบ้านเมืองรอดนะมาถึงรอดมาก็ยังเสียเปรียบเรื่องทางด้านตัวหนังสือกันอยู่นะพวกตัวสอนเนื้อหาสาระนะครับเป็นการต่อรองยิ่งใหญ่มากนะครับเราเกิดไม่ทันแล้วไม่อยู่ในฐานะเช่นที่ว่าก็เลยไม่ต้องรู้กันแต่วันนี้ลุงหมอก็เล่าให้ฟังว่าเราสูญเสียความเป็นอิสรภาพอย่าไปคิดว่าเรามีอิสรภาพนะตกเป็นทาสเขานะเป็นทาสเขานะครับเป็นทาสเขาโดยไม่รู้ตัวนะเป็นทาสฝั่งตะวันตกครับจำหน่อยครับพี่นะครับมหาอำนาจเขาคุยกันรู้เรื่องนะเขาแบ่งเค้กกันอยู่ซ้ำไปโลกใบนี้ให้รู้ไว้นะครับจะดูแลส่วนไหนของโลกตอนนี้คุยไม่รู้เรื่องแล้วเวลาเนี้ยเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรมันเกิดขึ้นคอยดูนะวาวาวอวอวอสตาวอวอวอสงครามโลกครั้งที่3นะครับรู้ดูต่อไปได้เรื่อยเหนื่อยก็พักหนูยังอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมกะถูกต้องย้ำถูกต้องมา 3.5 ครั้งนะคุณนัทยาภาษาผมก็บอกให้แล้วว่ามาถูกทางแล้วไปถูกทางแล้วแค่นี้มันจบแล้วเพราะทั้งหมดอยู่เป็นตัวอยู่ที่ตัวอยู่ต่อไปเรื่อยโอเคไหมครับนะมาสักวันหนึ่งวันที่4มานะคุณนัทยานะมาอยู่ใกล้ใจรู้ว่ามาแล้วเปิดเผยตัวเองหน่อยนะครับผมไม่รู้ไผเป็นไผนะเวลาใครมาฟังทำเนี่ย4พฤศจิกายนนะครับมารวบรวมเปิดตัวฮะไม่ต้องที่นี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีคำว่าลายไม่มีคำว่า
เราไม่ต้องละอายกันแล้วเปิดอกใส่กันโทษทีเปิดไม่ได้สิผมเปิดได้แต่ท่านเปิดไม่ได้นะเพราะว่าท่านเป็นเพศแม่ผมเป็นเพศพ่อผมเปิดไอ้นะโอไม่ผิดผีไม่ผิดผีท่านเปิดไม่ได้นะยุ่งนะโอเคนะก็อย่าทำมันมากนักบ่อยนักแล้วมันจะบ้าไปกับมันใช่ไหมรู้แล้วเออนี่เหรอฟองอากาศนี่เหรอนี่เหรอเรียกว่าอากาศนี่เหรอเรียกว่าพลังงานซ่อนอยู่ในอากาศอันนี้ยังไม่เห็นซ่อนอยู่ในอากาศนะอยู่ในระหว่างอากาศนะครับที่เห็นอยู่ในระหว่างอากาศอากาศวิธีคิดอากาศอากาศคือวงกลมมันอยู่ใกล้กันอยู่ติดกันอยู่กันวงกลมร้อยวงมันอยู่ในติดกันวงขอบวงกลมมันติดกันวงกลมมันติดกันมันจะมีช่องว่างตรงลองเอาลูกบิลเลียนสามลูกประชนเยอะมันจะมีช่องว่างตรงกลางคุณเห็นแค่ช่องว่างระหว่างอะตอมของอากาศมันก็เห็นไม่กลมๆนั่นเองโอเคไหมครับยังไม่เห็นยังไม่สามารถทะลุเข้าไปในแก่นอากาศทีหนึ่งแก่นใช่ไหมยังไม่ถึงขั้นทะลุไปถึงตรงนั้นโอไหมครับพยักหน้าซะโอโอเครับทราบตามนี้จ้าอย่างงฮะอย่างงจุดไหนบอกให้ลดค่ะไม่ต้องลดแต่ให้สรุปให้ได้ว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วไปต่อธรรมดานะแล้วจะไปได้ไม่มีข้อไม่มีติดขัดอะไรร่างกายจะไม่ติดขัดนะถ้าเขามุ่งไปมุ่งไม่อยากเนี่ยระวังให้ดีนะครับอยากรู้นะทีนี้พวกนี้มันก็ประหลาดนะอยากรู้มันจะไม่รู้อยากเห็นจะไม่เห็นอยากเป็นจะไม่เป็นมันประหลาดมากครับไม่อยากมันก็ไม่รู้มันก็ไม่เห็นมันก็ไม่เป็นใช่ไหมครับไม่อยากไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นแล้วก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยมันก้ำกึ่งไม่รู้จะเชื่อด้านไหนอ่ะจะอยู่ตรงไหนล่ะก็อยู่พยายามอยู่ตรงกลางลูกหมอพยายามพูดจาสองด้านให้ฟังอยู่นะครับอยู่ตรงกลางก็ตะแลนมาแล้วครับมาช้าแต่มาคว้าแชร์ไว้ก่อน คุณตัวตาโอเคครับยินดีครับอ๋อเห็นค่ะโอเคดีใจสำหรับท่านที่ติดตามลุงหมอได้ในลักษณะการโต้ตอบมารูปแบบที่ได้ยินได้ฟังกันหน้าจอก็คงอ่านด้วยกันนะฮะสำหรับท่านที่อยู่ในหน้าเฟซต่อไปเป็นหน้าอะไรเนาะทูบเลยไปหน้าทูบนะครับเพราะว่าหน้าเฟซหมดแล้วเนี่ยดูมาอีกทีหน้าเฟซนะโอเคหมดแล้วครับต่อไปหน้าทูบยูทูบปึ๊กกด YouTube มาแปะแอปพลิเคชัน YouTubeมีหนึ่งไหมผัวโอ้สดเจอสดกดสดปุ๊บลงสดมาแล้วจ้าเจาะเขียนคำว่าสดก็ลงสดแล้วครับอ้าวเสียงไปไหนเสียงอ๋อเสียงไม่ได้สิครับในนี้เสียงมันก็มาแข่งกับตัวจริงเสียงจริงเลยนะ เปิดเสียงตัวนี้เนี่ยก็มาแข่งกับตัวจริงเสียงจริงมันก็ตีกันเองทีเนี้ยโอเคนะสัญญาณขาดหายเป็นช่วงโอเคอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติของสัญญาณเนาะเพราะที่นี่เดี๋ยวนะมีแบตเตอรี่อยู่ตรงอ้าวแบตเตอรี่ใช้งานได้อยู่กระพริบแล้วแปลว่าอ่อนแล้วเนี่ยถ้ากระพริบโอ้โหวันนี้ใช้ถ่านไปเยอะนะเนี่ยซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อเครื่องชาร์จมาเรียบแล้วชาร์จค้างไปอยู่3 4ก้อนตอนนี้นะโอเคนะ วังสะพุงจังหวัดเลยสัญญาณเสียงขาดหายไปช่วงโอเคครับอันทางด้านทูบนะฮะทางด้านทูบอ้าวด้านทูบหายไปไหนบ้างล่ะด้านทูบโอเคท่านทุบนาทีนี้ยังน้อยกว่าเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี่เต็มเลยเยอะเลยนะคงวันนี้คงจะมีภารกิจนะมีภารกิจในช่วงเวลาอย่างนี้นะ ออกเข้าไหมใครมีปัญหาก็ออกใหม่เข้าไหม กดทิ้งไปก่อนออกเครื่องไปก่อนสตาร์ทใหม่รีเซ็ตก็อะไรรีเซ็ตใช่ไหมรีเซ็ตกันไหมเข้าไหมถ้ามันไม่มาหรืออะไรต่างๆรีเซ็ตกันไหมมีธีการง่ายๆนะครับเอาละค่ะไม่มีคำถามเลยบ่มีคำถามเลยนะอภิธมาทองโผลุงอยู่ที่ไหนครับตอบแบบก็มันตอบได้ไหมอยู่ใต้ฟ้าเนี่ย อันนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ อยู่ใต้โครงสร้างป้ายโฆษณา
ใหญ่ที่สุดที่สะพานพระนั่งเกล้าฝั่งชัยม้าห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาไม่เกิน150เมตรนี่จุดๆเนี่ยครับอยู่ตรงนี้ป้ายโครงสร้างล้มทุบโครงสร้างสูงอ่ะ50เมตรได้ยาว80เมตรหรือ100เมตรได้ที่นี่โครงสร้างมีที่เดียวครับแถวนี้ไม่มีป้ายโฆษณาไหนมาแข่งมีที่เดียวนะครับเห็นไหมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่สะพานพระนั่งเกล้าห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกิน150เมตรนี่เห็นไหมฝั่งมันมีสองฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยฝั่งตะวันออกตะวันตกฝั่งตะวันตกนะที่นี่เขาเรียกว่าตำบลชัยม้าไวถ้าฝั่งตะวันออกทางฝั่งนู้นเขาเรียกว่าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหรือฝั่งที่เรียกกันว่ากระทรวงพาณิชย์ฝั่งตะวันออกโอเคไหมครับหรือฝั่งที่เขาเรียกกันว่าสี่แยกแครายแครายหรือเดอะมอลล์งามวงวานตะวันออกหรือทางรถไฟหรือถนนพหลโยธินหรือนู่นบางกอกไอ้ชนหรือเยอะแยะหรือนะเอาที่มัน point of view ดีกว่านะจุดเป้ดีกว่าห่างจากริมน้ำเจ้าพระยาไม่เกิน150เมตรแน่นอนฝั่งตะวันตกที่นี่ก็เรียกตำบลไซม้าถนนรัตนาธิเบศจบข่าวไหมเอาโทรศัพท์ก็ได้02-985-9886จำทันไม่ได้คุณอภิสมาอภิสมานะอภิสมาก็โอเคนะก็บอกตามนี้ก็แล้วกันผมเคยพูดเอาไว้นะทางด้านชาวสมุทรสงครามสาครนะฮะปีนี้ลิ้นจี่จะเยอะนะครับผมพวกนี้หาตลาดได้แล้วเนี่ยคนไหนที่เป็นการค้านะบอกไปกว้านซื้อได้แล้วที่มันยังไม่ออกไม่ผลเนี่ยซื้อสวนยังไม่มีอ่ะยังไม่มีดอกเรียกว่าตกเขียวได้แล้วใช่ไหมทำสัญญาไว้เลยปีนี้เอาเงินไปก่อนมัดจำมันเกิดมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละมันเหมือนซื้อปลาในหนอง ใช่ไหมซื้อปลาในหนองเลยครับวัดดวงเลยคนไหนที่เชื่อมั่นในภาษาลุงหอกเหมาทั้งสวนไปก่อนเลยชาวบ้านได้เงินมาก่อนแล้วสบายออกผลโอ้โหกิ่งหักก็แทบทุกต้นเลยไม่ต้องเสียใจเราให้เขาเพิ่มอีกทีนึงใช่ไหมแม้ว่าจะตกลงซื้อขายกันสมมติว่าไร่ละ 1,000 เห็นไหมฮะเราเก็บเกี่ยวได้ตั้ง 5,000 น่ะเห็นไหมเดี๋ยวเปรียบเจ้าของสวนเขาถึงแม้จะตกลงกันแล้วก็ตามทีนะครับให้เขาไปเลย 1,5002,000 ยังได้นะได้มาตั้ง 5,000 ต่อไร่เห็นไหมหรือว่าต่อต้นแล้วก็ว่ากันไปสิพัดโทเอาเปรียบไม่สมกันนักหนาแล้วปีหน้ายังมีคบกันได้อีกไม่เจ๋งก็แล้วโทกินยาวด้วยทีนี้เอาคิดอย่างลุงงองสิครับใช่ไหมเอาเปรียบไปทำไมใช่ไหมใช่ในระหว่างนี้ชาวสวนเขาย่ำแย่อยู่แล้วอ่ะปีหน้าไม่รู้ว่าหมูรู้จ่าก็เขาไม่ได้ฟังลุงหอกท่านที่ฟังลุงหอกเนี่ยแผนการค้าได้แล้วติดต่อต้นทางได้แล้วที่จะขายปลายทางได้แล้วทำสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนเลยเงี้ยกิโลกรัมละว่าไปเลยให้มันรู้ไปลิ้นจีสมุทรปลากระทดลิ้นจีสมุทรสงครามสาครแน่นอนเนี่ยเวลาเอาเข้ายิงกับเวลาเก็บก็ถ่ายเฟซให้เขาดูโถ่ทำไมถึงคิดง่ายจังลุงหอกเลยเอาไปใช้ท่านนี่เป็นเจ้าของสวนทำเองก็ได้ที่พูดนี่อ้าวติดต่อร้านขายกรุงเทพก็ได้เชียงใหม่เชียงเก่าก็ได้โอเคไหมเจ้าของสวนกลัวทำไมเล่าผลิตเองขายเองดีไหมพี่โอ้ยทุกวันนี้เขามีเฟซเขามีขายของทางด้านออนไลน์นี่แหละโอ้โถ่ยลุงออกทำไมคันอย่างนี้อยากจะทำจริงเองมันทำไม่ได้เพราะผมเกิดมาไม่ได้ค้าขายแข่งกับใครก็เลยต้องบอกกันอย่างนี้ถ้าขายแข่งใครไม่มีใครสู้ผมได้หรอกทิ้งไม่เอาเปรียบเขาด้วยเราบอกไม่มีใครสู้ลุงออกได้หรอกเรื่องขายของยกเว้นขายตัว
ขายของไปอย่าขายตัวนะพี่นะไม่เอานะไม่เอานะไม่ได้ยอมให้ขายตัวนะครับใจใครก็ให้ไปแต่อย่าขายไม่รู้สิครับว่าจะฝังด้านไหนลุงบอกจะให้ใครก็ให้ไปอย่าขายมีสองหูแล้วใช้หูไหนฟังเชิญก็แล้วกันนะเชียงใหม่อากาศหนาวด้วยจ้าโอเคครับยินดีด้วยที่ได้มีผิวกายต้องลมหนาวหนาวลมแล้วทำไมถึงห่มผ้าหนาวน้ำฟ้าจะต้องผิงไฟหนาวผู้หญิงแล้วขอให้อิงผู้ใหญ่ตาพี่หนาวใจแล้วจะให้กล่อมนอน ยังมีสไตล์หลายสไตล์นะ ยังมีว่าอกอุ่นๆละมุนละไมถึงจะเป็นต่อไม่ได้ต่อลุงออกเสียคนเลย ต่อลุงออกเสียคนนะครอบครัวลุงออกสุขภาพคลิปวิดีโอสาธิตการรับอากาศเข้ามาได้ที่ของข้อขอโอเคครับเชิญชวนเชิญชวนเสียงเบาลงนิดเสียงเบาแล้วปกติแล้วจะเสียงวันนี้เฟซเสียงเบานะคะกรรมที่เกิดจากการแย่งชิงผัวเมียกันมีจริงค่ะคุณอโปอโปต่อนะฮะต่อจากเมื่อวานยังไม่ลดลาวาสอก ได้ได้ได้เอ้าเมื่อไม่หยุดลุงหมอก็ไม่หยุดเอาไหมเอ้ยพูดไปแล้วเหงื่อแตกเปิดลมดีกว่าเปิดพัดลมเปิดแอร์ดีกว่านี่มันใช้ energy เยอะนะครับว่าแล้วก็ขอจุดขอเติมเชื้อเพลิงหน่อยพี่นะลูกหลานเดี๋ยวตัวอย่างลูกหมอเลยครับเอาไปไหนแล้วเอาเชื้อเพลิงไปไหนนะมีแต่เชื้อไม่มีเพลิงมีแต่เพลิงไม่มีเชื้อไปไหนแล้วเนี่ยผมว่าติดกระเป๋าใหม่นะไปไหนไม่รู้มีแต่เพลิงไม่มีเชื้อไหนไหนมีแต่เพลิงไม่มีเชื้อมีแต่เพลิงไม่มีเชื้อมันก็ไปได้กันไม่ได้กรรมที่เกิดจากการแย่งชิงผัวเมียฟังดีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอฟังๆค่อยๆวิเคราะห์ร่วมกันครับเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนะครับละเอียดอ่อนนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะบางทีถ้าผมตอบแบบแข็งกระด้างหรือแบบอะไรเกินไปนะมันก็เหมือนขับชี้โป้งกระรอกหรือไม่ใช่นะมันก็ไม่มวลไม่ควรไม่เหมาะไม่สมซึ่งผมก็ประกาศจะกระดอกอยู่แล้วว่าการเมืองไม่ยุ่งการเมืองไม่เกี่ยวนะครับเมื่อเวลาสอดแทรกมาอย่างนี้ก็อยากจะเข้าใจโอเคก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับเวลาผมตอบแล้วจะมามองผมในทางผิดไม่เอานะจะมามองลุงหมองในทางที่ใดๆไม่ได้นะผมออกตัวแล้วนะเอาล่ะกรรมที่เกิดจากการแย่งผัวเมียกันก็มีจริงค่ะมีเคสตัวอย่างด้วยค่ะผู้หญิงเคยแย่งสามีคนคืนนี้พี่จะเริ่มต้นยังไงน้อยเริ่มต้นจากคำนี้ดีไหมครับถ้าเปิดคำแล้วมันก็ไปกันใหญ่แล้วมันก็ไม่จบถ้าเปิดคำเริ่มต้นคำมันจะไปไม่จบเพราะผมรู้ดีว่าพอเราเปิดประเด็นแล้วถ้าหากว่ามันไม่ไปที่สุดแล้วมันกักเอาไว้ตรงไหนมันกักมันค้างมันค้างจากคำว่าค้างไหมมันไม่ทะลุทะลวงถ้าเปิดแล้วมันจะไปไม่ทะลุแล้วผมก็ให้มันถึงตรงนั้นมันก็ไม่ได้อะงั้นผมก็เสียคนทันทีพอถึงตรงไหนเอาละแบบพอกล่อมแกล้มดีไหมอธิบายขยายความพอกล่อมแกล้มพอที่จะรู้เป็นนัยยะดีไหมล่ะอย่างนี้บอกทีว่าคนไม่พอคนไม่พอเป็นอย่างนี้แหละได้คือเจ้าสอนได้สอนเจ้าว่าใช่ไหมครับใช่ไหมฮะคนนั้น
จะโทษใครล่ะโทษหญิงโทษชายเอาเขาว่าหญิงน่าจะเป็นหลักมั้งตรงนี้ใช่ไหมกรรมที่เกิดจากการแย่งผัวการชิงผัวเมียกันใครชิงกันก่อนเนาะใครเริ่มต้นชิงถ้าเป็นฝ่ายแม่เนาะชิงผัวคนอื่นเขามาครองใช่ไหมเออใช่ไหมล่ะพอได้ครองแล้วไม่นานนักก็มีคนอื่นมาแย่งคนที่ว่าเนี่ยไปอีกเงี้ยก็ไม่จบใช่ไหมล่ะแล้วต่อมาเมื่อแยกไปแล้วก็เอ้าหญิงคนเดียวเนี่ยไปอีกหาไม่อีกไปแย่งหรือไปยังไงก็ไม่รู้ไม่แปลว่าไม่พอเห็นไหมฮะความไม่พอดีไม่พอเนี่ยครับมันเป็นตัวที่ร้ายกาจมากทุกเรื่องเพราะฉะนั้นรู้แล้วลดละหยุดอย่าเริ่มอย่าเติมอย่าตัดอย่าต่อไม่แน่นะฐานไฟเก่าไม่เป่ามันก็ลุกนะอ้าวไปนู่นอีกทีมันก็ไม่จบอีก อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีมิติทางความคิดของเราด้วยพวกนี้ใช่ไหมเห็นไหมแค่นี้เอากล่อมแกล้มเนี่ยตอบในเชิงกล่อมแกล้มนั่นเองก็หวังว่าคงจะมองเห็นใดๆนะสำหรับท่านที่มีประสบการณ์ตรงส่วนคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็ฟังๆไหมเฮ้ยดูหงอมคุยเรื่องไหนวะเนี่ยกินน้ำคนละบ่อป่าววะเนี่ยกินน้ำคนละขวดหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรทำนองนี้ไม่รู้ก็เรียนให้รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยรู้ประชาชนไม่รู้ซะไม่เคยทำไปฝึกทำซะอะไรก็ได้มันกว้างนะคำเนี้ยไม่เคยรู้รู้ซะหน่อยก็ดีไม่เคยทำทำซะบ้างก็ดีทำงานรู้แล้วทำแล้วรู้จักลดละหยุดไหมล่ะตรงนี้ต่างหากที่เป็นคุณสมบัติโดยแท้จริงรู้แล้วลดละหยุดได้ไหมไว้ก่อนแต่ไม่ว่าให้มีคำนี้เอาไว้ในใจรู้แล้วลดละลดความถี่ลดละเว้นระยะหน่อยหยุดหยุดนั้นหน่อยแล้วเลิกมันเองนะเรามีคำพวกนี้อยู่ในคุมอ่ะคุมอารมณ์ใช่ไหมคุมสภาวะเราได้ไหมเคยกินก๋วยเตี๋ยวโอ้โหบ้านมอญอร่อยจังวะไปกรุงเทพไปกรุงเทพอะไรเข้าไปกินอาหารก๋วยเตี๋ยวร้านบ้านหม้อทุกครั้งไปเลยผมเคยติดเนี่ยก๋วยเตี๋ยวยุคสมัยนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้อยู่ที่ถนนสุขุมวิทซอย65ซอยชัยพฤกษ์นี่นะซอยพฤกษ์เป็นซอย65 65เป็นซอยขี้นะวะ65 67 69 71นะไอ้71เนี่ยมันคือพระขนงยิงไปทางเพชรบุรีไปทางรามคำแหงมหาราชเอ้ยมหาวิทยาลัยรามคำแหงมันยิงตรงไปที่นู่นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่านี้เขาอยู่ซอย71ซอยของชื่อว่ามันทะลุผ่านไปแป๊บเดียวเพราะมีซอยผ่านไปได้นะตื่นเช้ามาก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวยุคนั้นมันชามละสองบาทดีกว่าใช่ครับชามละสองบาทปีไหนน้อเนี่ย0809มานั่นนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินจนกระทั่งชามละ25บาทกี่ปีอยู่เนี่ยจ่ายชามละ2บาทเออแล้วก็ทำดีจริงนะนี่พอนะยังมีพิเศษนะ23บาทไอ้ที่25บาทบอกว่าชามใหญ่เล็กหรือเอาใหญ่เล็กก็10บาท15บาทชามเล็ก15บาทชามใหญ่25บาทแล้วพิเศษอีกอ้าวเติมอะไรทีเนี้ยเล่น30บาทต่อชาม
แทบทุกครั้งไปกินอยู่กระทั่งลูกเขาตัวเล็กนิดเดียวจนกระทั่งเขามีครอบครัวกี่ปีอย่างน้อยก็20ปีแล้วกินอย่างนั้นนะถึงไม่20ปีถึงฮะถึง08ถึง20ถึง25ประมาณนั้นนะดูนะดูสิครับตอนนี้มีป่ะไปดูตอนนี้มันจะไปแถวนั้นเยอะมานานแล้วนะครับมันอยู่คนเดียวซีโลกซีเมืองซีเมืองคนละด้านนั่นก็คือกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกไม่ลดมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันแซ่บนะของมันแซ่บอะอร่อยอะกินได้อร่อยทุกทีไม่ติดใจครับนี่เป็นต้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพอเลยได้ประสบการณ์พวกนี้แล้วก็เลยมาเล่าสู่กันฟังลดละหยุดมาถึงป่านนี้ยังไม่ไปกินอีกเลยมันกี่ปีมาแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็หายมันก็เลิกมันไปเองก็แค่นั้นเองครับปล่อยอารมณ์แบบที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยครับแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เหลือชีวิตเกิดมาเป็นการรับรู้เรียนรู้ศิลปศาสตร์ยังต้องเรียนรู้เลยตัวเอ้ยเห็นไหมว่าไปทำไมมีเนี่ยพอเวลาเจ้าชายศิลปศาสตร์ต้องเรียนรู้เลยจนต้องไปถึงที่เจ้าชายศิลปศาสตร์นะไปถึงขั้นนู้นนะครไปแตะสิ่งที่บริสุทธิ์ได้พระองค์ก็บอกว่าเราจะรักษาพรหมจรรย์มากกว่าชีวิตของเราถามว่าพรหมจรรย์คืออะไรเห็นไหมก็ถอยละมหาเรื่องพรหมจรรย์จริงแหละพรหมจรรย์ตีค่ายังไงทีเดียวพรหมจรรย์ตามนัยยะนี้ก็คือพระองค์ไปเข้าไปถึงพระธรรมเนี่ยนั่นคือบริสุทธิ์เพียวเอ็นยีนั่นเองถึงตัวบริสุทธิ์แล้วเห็นไหมครับได้มาจากจิตบริสุทธิ์ของพระองค์เองนั่นแหละเห็นไหมก็เลยไม่สนเนี่ยไม่สนทางโลกแล้วเห็นไหมได้ทางนั้นไม่สนทางโลกแล้วเห็นไหมครับแปลว่าเลยโลกแล้วเลยโลกีสู่โลกุตตระแล้วจ้าก็ใช้ภาพภาวะของโลกุตระมาช่วยโลกีต่อในการสั่งสอนอารมณ์ผู้คนที่ยังหลงไหลคลั่งไคล้ไม่ยอมลดละวาสอกไม่ยอมรู้แล้วไม่ลดไม่ละนะไม่ยอมหยุดก็เรามาตักเตือนกันไปตามเกิดตามมีโอเคไหมครับคนไหนได้คือได้คนไหนไม่ได้ก็อยู่ในวังวนตรงนั้นอีกต่อก็ไม่เป็นไรนั่นคือวิถีของสัตว์โลกว่าไปหน่อยไหมครับเหนื่อยไหมพี่ลุงหล่อเล่าให้ฟังแล้วมันก็สนุกเพราะสนุกมันสนุกมันปนแยงแยงเนี่ยมันปนกับคำว่าแยงแยงสนุกมันปนกับแยง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 มันปนกับแยงแยงก็เลยไม่รู้จักสนุกประมาณนั้นรู้จักว่าไงก็เลยโอเคนะเราอยู่ในภาวะที่ไม่แย่งอะไรใครน่ะดีที่สุดนะมันจะไปแย่งอะไรใครตรงนี้ที่ผมบอกว่าความสุขที่ความพอใจว่าตรงนี้เห็นไหมต่อไปก็กลายเป็นชีพวงกรอแล้วภาษาต่อไปก็ชีพวงกรอทันทีเนี่ยผมต้องบอกว่าผมจะระวังสิ่งเหล่านี้พอประมาณเพราะนั้นต้องใช้ปัญญามากๆใช้หูสองข้างให้เป็นนะครับใช้ภาวะของตัวตนที่ความเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์นะที่แท้จริงนะมาใคร่ครวญกับภาษาผมในการที่จำแนกแจกแจงออกมาด้วยนะมันจะรู้ว่าเราอยู่ช่องไหนของโลกอยู่ช่องไหนของการดำเนินชีวิตอยู่ช่องไหนของการลงตนแล้วอยู่ช่องไหนมันจึงจะโอเคมันลงตัวซ้ายขวาบวกลบดำขาวประมาณนั้นจุดนี้จะลงตัวพวกมันลงตัวปุ๊บมันก็ง่ายเยอะเลยชีวิตจะง่ายมากถ้ามันลงตัวเกรงว่าชีวิตมันไม่ลงตัวก็ยังเรื่องปากเรื่องท้องกันอยู่โอ้ยนะครับยังอื่นมาปนกันอีกเยอะเนี่ยฮะตรงนี้ต่างหากที่มันค่อนข้างจะทำให้ชีวิตเราผักอะไรสับสนวุ่นวายนะครับนั้นจึงมียุคสมัยนั้นจึงมีพระพุทธเจ้ามาบอกกับชาวโลกนะครับยุคนี้ก็มีลุงหงอกมาบอกกับชาวโลกแล้วกันนะง่ายดีใช่ไหมยุคนั้นพระพุทธเจ้านู่นนะครับยุคนี้ก็ลุงหงอกแล้วกันนะง่ายที่สุดแล้วพี่เอ้ยโอเคผมก็ไต่ตามไปเรื่อยเหนื่อยก็จะเพิ่งพักนั่นลุงหงอกนะเวลาตอนนี้มัน 20:20 เท่านั้นเองนะครับทำไมลุงออกจึงจะต้องมีอายุถึง200ปีฟังให้ดีครับ
สิ่งที่ผมรู้ใดๆมาเล่าสู่ฟังเมื่ออายุผมครบ50ปีสมบูรณ์เต็มปุ๊บวันนั้นผมจะรู้สึกตัวเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมนุษย์ครึ่งศตวรรษมันเป็นเช่นนี้หรือมนุษย์เกิดมาครึ่งศตวรรษ50ปีก็คือครึ่งศตวรรษเนาะเฮ้ยมันเป็นงี้เหรอหลังจาก1มกราคม37นั่นแหละครับอยู่เมื่อเรานั่นแหละคือมันอยู่ในครึ่งศตวรรษพอดีนะครับในใด5ผม50ปีเต็มพอดีโอเคมั้ยครับก็เลยโยกไปโยกเฮ้ยมันยังมีอย่างงี้ด้วยเหรอวะเนี่ยก็ไปถามใครแล้วครับถามใครก็ตอบไม่ได้ก็ถามตัวเองนี่แหละเฮ้ยมันไปรู้ไปเห็นนู่นนี่อย่างนี้เหรอวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วมันก็เฮ้ยเฮ้ยหมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยก็คือสงสัยนั่นแหละสงสัยในสิ่งที่ตัวเองมันรู้เพราะไม่มีตำราไม่ได้อาศัยตำราเลยเฮ้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 ยดีวะเฮ้ย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 มันยิ่งเฮ้ยมันก็ยิ่งกับตัวมากเลยอยู่กับตัวเองมากเลยเออประกอบอาชีพก็ธรรมดาปกติมันเหมือนชาวโลกก็ประกอบอาชีพกันแต่ภาวะภายในมันรู้มันเฮ้ยๆไปเรื่อยอ่ะจนทั้งจุดหนึ่งให้มันเต็มคำว่าเฮ้ยแล้วนี่ก็เริ่มปล่อยของทีนะเริ่มปล่อยของของที่ปล่อยก็คือผ่านปากนี่นะครับผ่านรายการวิทยุนี่แหละก็มาเริ่มต้นที่วิทยุยันเกราะ AM 540เมื่อปีนั้นมันปีไหนนะปี40นั่นแหละครับ 39 ปลายๆนะยุ่งจะเป็นกันยาตุลา39วันนั้นก็เซสว่า40แล้วกันง่ายดีจนทั้งตอนนี้มัน60ปี60ยุ่งก็20ปีเต็ม61มันก็เลยก็มาดูตรงนั้นจนต้องมาถึงตรงนี้นาทีนี้มันเป็นเฟสแล้วมันเป็นใกล้จะเรียลไทม์ในเวลานี้ก็แปลว่ามันก็พัฒนากันมาเรื่อยเหมือนกันนะจนต้องมาถึงตรงอย่างนี้ให้ฟังกันครับเพราะฉะนั้นผมถึงค่อนข้างจะหมายมั่นปั้นมือนะท่านอยู่หน้าจอจะครบครับรอวันเวลาที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับแล้วก็รอวันเวลาที่เครื่องมือสื่อสารนี่มันใช้ในระดับ 5G ที่เขาว่ากันนะGeneration ที่5นะแปลว่าพัฒนาแต่ละช่วงเนี่ยเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายมหาศาลยุคนี้ยุคที่บอกว่า AI นะ AI นะครับเขาย่อมจาก Artificial Intelligent จบข่าวก็ AI ค่อยตัวนั้นเองนะมันของไม่จริงอ่ะแต่มันเหมือนจริงนะโว้ยเนี่ยในของไม่จริงแต่มันเหมือนจริงนะวะก็เลยบอกว่าเสมือนจริงของไม่จริงแต่มันจริงนะฮะเถียงมากเสมือนจริงแล้วกันใกล้เคียงกับความจริงหรือมันใกล้เคียงจริงนะใกล้เคียงจริงนะมันอะไรก็สู้ของจริงไม่ได้ไหมครับมันถึงยุบองค์ความจริงเนี่ยมาโผล่ตรงนี้องค์ความจริงก็ให้แล้วเสมือนจริงก็เป็นเครื่องมือไปนะครับเครื่องมือของจริงไปแปลว่า AI เนี่ยจะเป็นเครื่องมือของ AI คืออัจฉริยะนะครับจะเป็นเครื่องมือของอริยะบุคคลที่นำมาใช้กับสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดแผ่เผื่อแบ่งปันกันอย่างหาที่สุดไม่ได้คือรอบโลกนั่นเองครับเพราะนั้นสื่อตรงนี้นะฮะมันไปถึงโลกจริงๆครับ1นาทีเดียวก็3 1วินาทีเดียวก็สามารถสื่อสารได้ทั่วทั้งโลกค่อนข้างจะบอกว่าเรียลไทม์ความจริงมันเรียลไทม์จริงไม่ได้เรียลไทม์นี่เวลาต้องเป็นศูนย์นะต้องเป็นอากาลิโกอย่างเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะอากาลิโกจะนำเอาสิ่งนี้มาใช้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านกันอย่างมากมายมหาศาลมันก็ต้องรอตรงนั้นนะพี่นะพยายามแชร์ไปหาเพื่อนฝูงไปแชร์ไปใช่ไหมก็มารวมมันจะง่ายปุ๊บพอเวลา 5G มาใช้กับบ้านเมืองเราแล้วก็คอนตัมคอมพิวเตอร์ทิวเตอร์จะมาจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะครับเครื่องมือสื่อสารที่ยังใช้เวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอถึงตรงนั้นมันจะผมก็ต้องเตรียมสตังค์ซื้อเป็นชุดเหมือนกันให้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นที่จะมาใช้ให้อย่างมีคุณอย่างมีประสิทธิภาพสูงมากสูงเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นถึงอยากจะเชิญชวนนะฮะให้มานั่งฟังวันอาทิตย์ที่
4พฤศจิกายนเนี่ยที่ถึงเนี่ยครับอันนี้วันที่31แล้วนี่พรุ่งนี้ก็วันที่1แล้วนี่1พฤศจิกายนใช่มั้ยครับก็วันอาทิตย์ต่อไปนี้แหละนี่มันวันพุธแล้วใช่มั้ยล่ะอุ๊ยอาทิตย์จะถึงนี่แหละครับนี่ๆๆๆๆอ้าวใครมีโทรศัพท์บ้างแล้วก็ตัดแยกไปนึงคนที่ไม่เคยมาฟังมาเคยมาฟังซะคนไหนที่เคยไปไหนมาแล้วก็หยุดตรงนั้นซะก่อนมาทางนี้ดูซิจะได้มีการเปรียบเทียบกันอุ้ยกินข้าวหม้อเดียวจนกินมากี่ปีแล้วจะมีหาข้อแตกต่างไม่ได้เลยเอาเรื่องมันยึดติดถึงนั้นจะยึดติดถึงขนาดนั้นเหรอพี่ชีวิตจริงไม่ต้องการเรียนรู้สิ่งอื่นมาเนื่องกันนะครับมันต้องเปลี่ยนความเชื่อแช่เปลี่ยนความเชื่อจากนั้นมาเป็นนี่เสียหรือว่าจากนี่ไปเป็นนั่นเสียใช่ไหมฮะหรือจะงับเนี่ยภาษาจะเริ่มสุภาพถ้างับมันต่อเงือกนะอะไรทำนองนะนั่นนั่นนะนะลองมานั่งฟังที่นี่ก็อาหารฟรีไม่ใช่เหรอเออนั่นนะบอกมาแล้วอาหารเจเมื่อวานก็มาส่งข่าวแล้วมาทั้งสามีภรรยาเขานั่นนะมาที่นี่อาหารเจก็มาเหมือนเดิมจ้าเนี่ยมาเจอะไรเจต้นผลต้นผลเจต้นผลเขาขายเจอาหารเจที่ห้างสรรพสินค้าตั้งห้างหกห้างเนี่ยคนอื่นเขาไปไม่รอดในเจที่ผ่านมานี่ครับรถไปเยอะนะครับแต่เขาได้สบายเลยผ่านพ้นวิกฤตมากเพราะว่าผมใจมากนี่ก็คือสิ่งที่เขาทำกับลูกงอกหรือเปล่านะครับเขาก็เอาอาหารมาให้กันโอ้โหกี่เดือนมาแล้วไม่ใช่หกเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยก็ดีวันดีคืนครอบครัวสุขภาพร่างกายก็ดีวันทุกคนอย่างเงี้ยถ้าใครอยากเจอก็มาเจอเองใช่วันที่บรรยายนะจะได้รู้อาหารเจอาหารเจผมเรียกว่าอาหารเจอาหารเจสู้อาหารเจทำมาไม่ได้หรอกนี่เป็นต้นอย่าถือสาผมนะพี่ผมก็สนุกตามผมเองแหละเอาเราต่อ200ปีนะครับคุณลุงคะทำไมคุณลุงจึงต้องนะจึงต้องมีอายุถึง200ปีเพราะว่าในการพัฒนาคนชีวิตหนึ่งชีวิตต้องใช้เวลา1ศตวรรษครับนั้นผมเขียนเส้นใต้ไว้ว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เห็นมั้ยเมื่ออายุเขาสิ้นชีวิตของเขาเนี่ยก็อายุผมไม่เกิน100ปีมั้งก็ผมยังอยู่นะครับก็ดูแลก็ยังอยู่เขาถามปัญหาตอบปัญหาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะอยู่นานเพราะตรงนี้อยู่นานก็เพื่อว่าอยากจะให้ใครได้รู้ในสิ่งที่รู้ตามแผ่นเองสิ่งที่ลุงหอกรู้ก็อยากจะให้ผู้คนได้รู้ตามก็แผ่นเพราะนั้นก็ใช้สติปัญญาท่านพอสมควรอย่ามาเชื่อจนกระทั่งงำเงือกผมใช้คำว่าง้ำเงือกนะง้ำเงือกมันโง่นะพี่เอ๋ยเชื่อจนโง่นั่นน่ะโง่หลงงมงายต่างหากนั่นคือง้ำเงือกงมงายใช่ไหมครับเชื่อจนง้ำเงือกโง่งมงายโอเคไหมครับในภาษาผมมันโหดเพราะฉะนั้นบางคนจะเชื่อจะเป็นอย่างตายทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีอยู่ทุกวันนี้ยังเชื่ออยู่นะเอ้าไม่เห็นตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้เอ้าไปแล้วเรื่องไหนก็ไม่รู้ที่ว่าใครก็ไม่รู้เรื่องอะไรที่ผมพูดเนี่ยแล้วท่านรู้บ้างไหมแต่หมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเงาก็เชื่อขอให้เห็นเงาเถอะนะเพื่อตัวตนไม่เห็นก็ช่างหัวมันนะว่าโอ้ยแบบนั้นก็ไม่ไหวแล้วพี่ยิ่งทุกวันนี้มันยิ่งง่ายสื่อสารทุกวันไปอยู่ในรูไหนก็แพร่ภาพมาให้เห็นได้ใช่ไหมทุกวันเนี้ยครับแต่เขาตามได้นะจะหาว่าเขาตามไม่ได้นะโหลสื่อนี่เวลาตามจึ๊กทีเดียวครับไอทีมถึงตัวไวจะตายไปนะครับเดี๋ยวคิดว่าไม่มีใครรู้นะใช้ไอทีเนี่ยรู้นะตามถึงรู้นะเนี่ยก็สรุปความว่าจะต้องมีอายุยืนยาวขนาดนั้นเพราะว่าต้องดูคนที่ผมนำเสนอเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเพียงพอไหมแล้วก็อยู่ได้ไหมเห็นว่ามันเพียงพอแล้วผมก็ไปเวิร์นบอมแล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่รู้นะครับอย่ามาคิดเผาลุงหงอกไม่มีทางหรอกลุงหงอกเผาตัวเองเช่นเผาทุกวันเวลาเช่นหนึ่งจึ๊กนี่ก็คือเผาตัวเองนั่นเองเขากลัวทั้งโลกก็ลุกงอเกิดมาปราบมันจะกลัวไม่ทำไมหรอกเถอะมะเร็งมาเสงเมียเมียวรกาจอกุลโถไม่ใช่แค่มะเร็งมาเสงเมียเมียยังปราบได้ด้วยวรกาจอกุลยังปราบได้ต่างหากไปนู่นเนี่ย
ปกติโอเคนะต่อมานะ200 ปีนะครับลูกงอขอให้ช่วยนำวิธีคิดการปล่อยวางนะครับไม่ต้องบอกวิธีครับมันเป็น common sense ของเราเองเป็น common นะมันเป็น common เป็นสามัญพวกนี้นะครับใช่ไหมฮะเมื่อรู้ว่ามันหิ้วมันหนักถือไปทำไมวะเนี่ยเมื่อเราคบค้าสมาคมใครมันหนักหน้าขึ้นทุกทีไม่คบไปทำไมวะเนี่ยทำนองเดียวกันนะครับใช่ไหมครับแต่มันหนีความรับผิดชอบไม่ได้นะหนีอย่างเช่นใครมีเรือพ่วงมาเนี่ยหนีไม่ได้นะโยมนะอยากจะผลิตมนุษย์มาเป็นไงพี่คนไหนที่ผิดผลิตมนุษย์ก็ดูแลจนกระทั่งหมดนะครับใช่ไหมล่ะอย่างผมไม่ผลิตแล้วโรงงานเงินปิดหมดแล้วจ้าปิดโรงงานเลยจ้าไม่มีวัตถุดิบแล้วจ้าถึงเปิดก็เปิดแบบไม่มีวัตถุดิบที่ต้องมาผลิตเลยจ้าปกติการไม่ชอบคิดแต่จะชอบเห็นภาพฟังดีนะฮะตัวนี้สำคัญนะครับฟังดีนะครับปกติเป็นคนไม่ชอบคิดนี่แต่จะชอบเห็นภาพบ้างจะมีเสียงมาในความรู้สึกพอมีเสียงเข้าหูจึงจะเริ่มคิดแต่บางเลยเนาะแต่บางครั้งก็ปล่อยผ่านไม่สนใจคำถามมีว่าหนูจะรู้ได้อย่างไรบ้างว่าถูกจิตหลอกหลอนตามผู้ใหญ่มาไม่กัดครับเนี่ยคำตอบเลยนะตามผู้ใหญ่มาไม่กัดผู้ใหญ่คนไหนมันน่าตามผู้ใหญ่มันคนไหนน่าตามหนึ่งผูกเนกไทใส่สูตรสองครองผ้ากาสาวพัดสามแกล้งเชื่อแกล้งโง่เหมือนงอกเลยเนี่ยผู้ใหญ่คนไหนมันน่าคบน่ะมันน่าตามนั่นแหละครับท่านต้องใช้ศักยะส่วนตัวพิจารณาส่วนตัวซึ่งทุกคนเป็นเสรีภาพในการที่จะไปร่ำรู้ใครแต่ใครเสรีภาพเนี่ยเป็นสิทธิส่วนตัวส่วนบุคคลก็ไปแล้วสิสอดแสวงหาแล้วสิป้อนคำถามคำเดียวกันสิครับกับคนคนนั้นถามผมตอบยังไงคำถามคนเดียวกันไปตอบไปถามคนอื่นสิครับมันจะเหมือนกันไหมตรงกันไหมเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันไหมหรือว่าคนละซีกโลกกันโลไหนแท้ก็เริ่มคอมเพลได้แล้วครับ1 2 3ก็ได้แล้วนะครับก็รู้อ๋อนั่นใช้ได้นี่ใช้ไม่ได้นะนั่นเดินตามได้นี่เดินตามไม่ได้ประมาณนั้นนะครับมันก็จะรู้เป็นในย่างหรอมันการศึกษาต้องศึกษาแบบคอมเพลนะครับคอมเพลคือเปรียบเทียบมันเองนะฟังมาเยอะแล้วคนนั้นลองฟังคนนี้รู้บ้างดูซิหรือมีอื่นให้ฟังไหมอยู่ในเกณฑ์เดียวกันไหมเพศผู้หรือเพศเมียเพศเมียแสดงธรรมเพศผู้แสดงธรรมเป็นไงใช่ไหมแยกเพศด้วยต่างหากไหมครับต้องอย่างนั้นนะครับมันถึงจะครบถ้วนบริบูรณ์สำหรับบุคคลที่เป็นนักศึกษาศาสตร์ตัวจริงนะครับเป็นคนอย่างนั้นครับแล้วเราจะได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณสมบัติตัวเองจบข่าวนี่ง่ายยิ่งทุกวันโอ้อยู่ที่บ้านอย่างเดียวกดปุ่มก็เจอไปหมดแล้ววิทยุก็มีฟังเยอะแยะไม่ใช่ผู้แสดงทำทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดด้วยซ้ำไปโอ้ยพี่ง่ายไหมครับจะง่ายมากนะเนี่ยฮะลีลาหรือว่ารูปแบบของลุงหงอกหลากหลายอย่าไปจอจงแต่มีข้อแม้ที่นี่นะอย่าเชื่อลุงงอกนะลุงงอกข้ามเชื่อจริงนะนี่บางคนพูดเรื่องกายทิพย์กายทิพย์ตัวจริงนะถ่ายรูปได้ไหมล่ะกายทิพย์มันจิบใจสำหรับลุงงอกนี่รู้ไหมกลุ่มกายทิพย์กายทิพย์จิบใจลุงงอกเจอมาเยอะแล้วเอาใครอยากจะดูลุงงอกถ่ายรูปไม่ติดมาดูจะเปิดให้ดูวันที่4พฤศจิกายนนะจะให้ดูเป็นภาพลำดับด้วยอยากจะรู้นักใช่ไหมกายทิพย์กายทิพย์ที่เขาว่ากันให้มันรู้สมภัยมันภัยไปเลยเพราะฉะนั้นกายทิพย์กายทิพย์พลังจักรวาลพลังจักรวาลเนี่ยไม่ต้องจักรวาลพลังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ด้วยพลังตัวมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วย
ไม่ต้องเอาจักรวาลด้วยอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมให้มันเจ๋งไปดีกว่าจักรวาลไม่มีจุดจบหรอกโอเคนะหวังว่าก็ตอบเรียบร้อยนะคุณนัตตี้คุณนัตตี้เย็นนะเย็นก็เย็นนะโอเคครับทุกคนยินดีชอบฟังลุงหนอกมากค่ะทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเคยขอพรในใจแล้วก่อนจบไลฟ์ลุงหนอกก็อวยพรให้จริงๆดีใจมากค่ะก็คนไหนรับได้ก็ขอความก็ให้รับไปนะฮะผมจะมีข้อแม้เดียวคืออย่าเชื่อลุงหนอกง่ายเพราะลุงหนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นคนที่ลิ้นไม่มีกระดูกจริงๆมันก็มีอยู่แล้วกระดูกแต่มันเหมือนลักษณะเป็นคนที่เป็นลิ้นสองแฉกโอเคไหมแต่เชื่อว่าไม่ทำลายใครก็แล้วกันนะลิ้นสองแฉกแฉกนึงก็คือบวกแฉกนึงก็ถือลบก็แค่นั้นเองก็อยู่ตรงกลางนี่แหละไอ้สองแฉกแต่มันบอกให้รู้ว่าแฉกซ้ายแฉกขวาได้ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าฟังในแค่สองด้านไม่พอนะต้องเจอด้านที่สามนะคือเหรียญด้านที่สามที่พูดถึงเป็นประจำเนี่ยครับถ้าเป็นแม่เหล็กก็แม่เหล็กขั้วที่สามซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่มีทางหาเจอไม่มีทางนะครับแอคชั่นถ้าเรียลชั่นวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้แล้วแวคิวอัมกับเพรสเชอร์ก็พิสูจน์ไม่ได้เหรอไม่มีทางอย่ามานั่งขี้คุยนักวิทยาศาสตร์หรือนักคณิตศาสตร์ไม่มีทางบอกให้ทราบไว้ตั้งแต่โจทย์ให้คนอื่นก็หาก็ทำผมตั้งโจทย์ดูสิมีปัญญาไหมจะตั้งโจทย์ให้ดูใกล้กับใครได้กับก่อนกันเงี้ยสวยไหมแค่นี้ก็สวยแล้วจุ๊บตอบไม่ได้นั่งอยู่ห่างจะเล่าให้ฟังวันนั้นนะครับลุงบอกก็มันเจ๋งตรงนี้แหละครับมันเจ๋งตรงนี้นะครับบอกให้ทราบก็ได้เอาของพื้นๆนี่ป้าหญ้าป่าคอกธรรมดาไม่ต้องก้าวข้ามนี่คอมมอนหรือว่าโนมอนเนี่ยครับสิ่งที่กำลังพูดถึงมันต้องแอบโนมอนที่จะรู้หรืออันคอนเซียสที่ไปรู้ได้ต้องแอบนอร์มอนพร้อมกับอันคอนเซียสนะจริงแต่รู้ได้และเข้าใจได้เพราะมันเข้าถึงซีโร่เซตซีโร่เป๊ะโจเชชัวชะเป็นอากาลิโกเอหิปัสสิโกปานาจิโกปัจจัตธรรมอะไรมันก็จำไม่ได้แล้วปัจจัตทั้งเวทิตโพวินยูฮีติอย่าลืมสาธุนะประโยคนี้พอเวลาฟังรีบสาธุเข้าไว้นะให้มันเข้าไปอยู่ในขั้วหัวใจแค่ดินทุนในขั้วหัวใจให้ได้ประโยคนี้มันอยู่สุดท้ายนะครับให้ทราบไว้นะครับว่าอากาลิโกบทสวดมนต์ในเรื่องอะไรก็ไม่รู้หรอกผมไม่รู้เลยว่าอยู่ในสวดบทไหนโอเคครับก็ถือว่าได้รับอานิสงส์ร่วมกันนะตอนนี้มัน 3:35 พอประมาณเนาะพอไหมครับโอ้โหสุดท้ายแล้วนะฮะท่านอยู่ใน YouTube นี่เต็มปึ๊กเลยยินดีด้วยครับทุกท่านนะครับเอาละผมขออนุญาตกลับมายังเฟซครั้งหนึ่งดูซิว่าขอไปหากลุ่มเฟซนิดนึงเอาละลุงหอกมาแล้วจ้าโป๊ะเอาละมีอะไรตกค้างไหมชาวเฟซของเรานะโอ้โหเต็มจอเหมือนเดิมนะครับเต็มจอเต็มหน้าเต็มหน้าตัดเต็มหน้าตัดเอาละไม่เป็นไรค่อยๆดูนิดนึงอ๋อเห็นแล้วจ้าโอเคครับแปลว่าคุณโฮมโฮมอัสโฮมยูสโฮมอุสโอเคนะโอเคครับต้อนรับครับตายแล้วพลังงานจะสร้างพบไหมครับหรือพบมีอยู่แล้วพบมีอยู่แล้วครับผมแบบพบมนุษย์เป็นต้นโอเคครับพบมีอยู่แล้วครับคำว่ามนุษย์ต้องพูดถึงคำว่าชาตินะครับเราเกิดชาติสุดท้ายหรือเปล่าชาตินี้แต่อ้อแอมาถึงนาทีนี้แล้วต่อไปจะเกิดอีกไหมคิดต่อว่าจะเกิดอีกไหมครั้งต่อไปก็พยายามพัฒนาให้มันสิ้นสุดการเกิดครั้งนี้แหละเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งใดไม่เคยทำซะสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ซะรู้แล้วลดละหยุดวงเล็บเลิกมันก็จะลงไปทีน้อยมันก็สมูทชีวิตก็จะนิ่งแต่ถ้าหากว่ามันลดละอยู่ไม่ได้มันก็อยู่เนี่ยคลื่นชีวิตมันก็ปรุงแต่งเน้นล่ำไปถ้าเรารู้สภาพสภาวะรู้แล้วลดละหยุดเลิกโอ้โหสมูทมาก
โอเคนะตายแล้วพลังงานจะสร้างพบไหมถ้าหากว่ายังไม่บริสุทธิ์นะพลังงานบริสุทธิ์ต้องเกิดอีกฮะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์อีกนะฮะมนุษย์เมื่อเวลาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะฮะยังต้องเป็นมนุษย์อีกเหมือนเดิมไม่เป็นเดรัจฉานแน่ๆตามคำสอนเป็นเดรัจฉานตกอบายภูมิเขาว่าพวกไม่ใช่แน่เอาฟังถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าทำดีดีชั่วทุกวันนี้นะโอเคนะชีวิตจริงมีของอยู่ของกินของใช้และหรือของเก็บถ้ายังไม่สามารถพัฒนาให้พ้นจากชาติตัวนี้อีกทีต้องเกิดอีกทีนึงต่อไปจะมีมากกว่าเดิมนี่ความขี้เหร่ชาตินี้มีมากชาติต่อไปจะขี้เหร่น้อยกว่านี้นี่ชาตินี้ปัญญามีน้อยชาติหน้าเกิดอีกครั้งต่อไปคำว่าชาติหน้าครั้งต่อไปนะจะมีปัญญามากกว่านี้เนี่ยฮะผลจากคำว่าทำดีหนีชั่วทำดีแล้วชั่วโอไหมครับจำเป็นหลักได้เลยครับแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่เต็มแล้วนะพออยู่ก็ยิ่งมาใช้แล้วนะครับนั่นนะตั้งเป้าซะขอเป็นชาติสุดท้ายเพราะว่าณวันนี้เวลานี้สถานที่แห่งนี้มีผู้นำพาให้ถึงขั้นนั้นได้แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะว้าไปนู่นหน้าตบปากไหมแบบนี้นะจ๊ะนี่มันหน้าตบจะตายไปแอบไปจ๋า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 หน้าตกจะตายไปอยู่ใกล้ผมระวังเจอศอกหลังโอเคโอเคนะหวังว่าคุณจะเข้าใจแล้วครับผมอีกครั้งหนึ่งครับตายแล้วพลังงานจะสร้างพบไหมครับพบชาติพบมันมีอยู่แล้วนะเอาว่าชาติดีกว่าชาติมนุษย์เดียวเนี่ยแล้วพูดคำว่าชาติมนุษย์นะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกคือชาติใบนี้นะครับของเรานะครับจะพัฒนาดีนี้ชั่วแล้วก็จะสิ้นชาติสิ้นชาตินี้แปลว่าสิ้นสุดชาตินี้แปลว่าเป็นชาติสุดท้ายพร้อมกันนะครับขอให้ตั้งหลักเอาไว้ให้ได้นะเวลาที่ผมลงอยู่กี่ปีแล้วครับอันนี้มันจะ4ไปแล้วตั้ง200ปีโอ้โหเหลือตั้ง130ปีเหลือตั้ง127 28ปีแล้วเนี่ยใช่มั้ย1ศตวรรษอยู่ได้สบาย100ปีมั้ยครับเนี่ยทีนี้ไปนะผมพูดตรงนี้ผมเผื่อคนอีก100ปีผมจะต้องอยู่แน่ๆโอเคไหมเนี่ยพอเวลาร้อยเต็มแล้วนะถ้าผมรู้ตัวว่าอีก6ปี6เดือนไปแล้วนะตอนนี้ไม่เจอผมหรอกครับไม่มีทางเจอผมได้หรืออีก3ปีจะไปแล้วไม่มีสิทธิ์เจอลุงออกได้ไม่มีทางบอกให้เลยทุกคนทุกท่านไม่มีทางงั้นอย่าไปหวังเผาลุงออกไม่มีสิทธิ์ให้เผาได้เด็ดขาดนี่ยืนยันนะครับเดี๋ยวเผาไม่ติดทำไงวะเนี่ยพอไม่ใหม่ทำไงวะเนี่ยเอาเลยมาเผาวะนี่โอเคขอบคุณพูดไปงั้นแล้วโอเคเมื่อเจอเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณตอนตีสี่เบลเยี่ยมหนูได้กลิ่นบุหรี่ค่ะสูดเข้าไปเลยเต็มให้เป็นเต็มคลื่นเต็มปอดนินจาได้ควันบุหรี่เข้าไปเรื่อยๆจริงๆหนูสูดเอาเต็มๆไปเลยค่ะแจ๋วแจ๋งแจ๋วแจ๋งแจ๋วได้เลยจ้ามนุษย์ที่ทำชั่วจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเปรตหรือไม่ครับไม่แน่นอนฟังถ้าทำความชั่วนะปัญญามีแค่นี้นะวันนี้เกิดครั้งหนึ่งไปปัญญาน้อยกว่าเดิมโอเคไหมครับชาตินี้โอ้โหสาวสวยเลยหญิงสาวเดินเป็นหงเลยต่อไปคราวหน้าเติร์ดมันเป็นกานี่นะมันจะเต้นลงมนุษย์เหมือนเดิมเป็นกาได้รู้ไหมจะไปเกิดเป็นหมาไม่มีทางมันผ่านมาแล้ววาระนั้นเห็นไหมครับเดี๋ยวไปเป็นสัตว์ได้สัตว์ไม่มีหรอกไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนไอ้ที่ความเชื่อที่ว่านุ่นน่ะผิดหมดนะครับปรับซะเปลี่ยนความเชื่อซะปรับความคิดพิจิตรความจะกำเนิดซะดวงหอกเล่าให้ฟังตรงนี้โอไหมรับผิดชอบต่อคำพูดด้วยที่ว่านี่ไม่ใช่ว่าไม่รับนะจ๊ะเขาว่าเดรัจฉานแปลว่าสัตว์ที่ใกล้กับมนุษย์มากที่สุดใกล้อะไรสัตว์ที่ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องช้างได้ไหมครับได้ไหมครับควายได้ไหมครับเข้านาไงวัวได้ไหมครับม้าได้ไหมครับหมาได้ไหมครับไก่ได้ไหมเอ่ยแมวได้ไหมจ๊ะสัตว์ที่ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องบ้างไม่รู้บ้างลิงนี้ได้ไหมเนี่ยฮะสัตว์กลุ่มนี้ใกล้กับมนุษย์มากที่สุด
เราเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานโอเคไหมครับนั่นแหละเขาจะพัฒนามาเป็นมนุษย์นะเมื่อเวลาเขาตายแล้วก็วิวัฒนาเขาเองนะครับผมเป็นคนพูดก่อนหน้านี้นะผมบอกว่าช้างเผือกนี่นะครับช้างเผือกนี้เนื้อเยื่อของช้างเผือกเซลล์ของช้างเผือกนะครับจะเป็นเซลล์ของขมเช่นกันนางมังสาเขายิ่งตัวใหญ่นะครับช้างเผือกนะครับเป็นจุดศูนย์รวมของสัตว์ที่จะเกิดครั้งต่อไปแล้วก็วิวัฒนามาเป็นมนุษย์ความตอนนี้ให้นึกสเปิร์มความตอนนี้ให้นึกถึงสเปิร์มในวันเวลาหนึ่งพระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินว่าแต่ว่าฝันนะมีช้างเผือกเดินรอบพระวรกายช้างเชือกนั้นนะจิกไปในสีข้าตื่นเช้ามาก็มาเล่าความฝันให้กับพระสวามีฟังคือพระเจ้าสุทโธนะเมื่อได้ฟังปุ๊บพระเจ้าสุทโธนะก็เรียกหอนหลวงมาเลยจ้ะ1วันผ่านไปคำตอบที่ออกมาจะได้พระราชเดี๋ยวนะจะได้พระราชบุตรพระราชธิดาเนี่ยครับดูเหมือนว่าแค่จะมีคำนายว่าจะได้พระราชบุตรออกมานะครับเท่านั้นนะฮะเริ่มเลี้ยงฉลองเลยทีนี้พระเจ้าสุทโธนะตีคล้องบอกเขาเลี้ยงฉลองเลยจะได้ลูกก็แปลว่าอยู่กินหลับนอนฉันสามีภรรยามาตั้ง27-28ปีเลยครับไม่เคยจะมีวี่แววว่าจะมีพระราชบัณฑิตพระราชบุตรหรือพระราชธิดาอยู่มาคืนนั้นนะครับรู้เลยเห็นไหมครับนั่นแหละครับก็คือจะบอกว่าวิญญาณได้ไหมพลังงานที่ออกมาจากช้างเผือกตั้งแต่ยุคโน้นพระเวสสันดรชาติสุดท้ายนั่นนะนั่นแหละครับไอ้ช้างเชือกที่พระเวสสันดรบริจาคให้กับบ้านใกล้เรือนเข็ญนั่นคือช้างเชือกนั่นแหละเป็นช้างที่มงคลนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ประสูติมาก็คืออยู่ในฐานของความเป็นมงคลหรือพระโพธิสัตว์นั่นเองเห็นไหมครับพระเวสสันดรคือโพธิสัตว์นะจำด้วยครับให้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเมียก็ให้ทานครับลูกให้ทานช็อกไปนั่นเองชูช็อกนั่นเองนั่นแหละครับขนาดลูกในไส้ยังให้เข้าไปได้เพราะว่าคนที่อย่างรู้นะเฮ้ยผมก็ขายกินให้ไปแล้วเดี๋ยวก็ขายกินไม่ขายให้ใครล่ะครับทีนี้นะเพราะว่าเวลาให้ไปมีการยื่นข้อเสนอด้วยนะว่าเฮ้ยอย่าไปทิ้งไปขว้างนะถ้าจะขายราคาแพงๆนะขายราคาแพงถูกไม่เอาลูกฉันไม่เอานะสุดท้ายขายให้พระเจ้าสุทโธทนะกันหาชาลีนี่ไม่มีใครกล้าซื้อแพงอ่ะชูโชคก็เฉลิมฉลองดีครับกินกันให้เละตุ้มเป้สุดท้ายท้องแตกตายสมน้ำหน้าจบข่าวไม่บรรยับบรรยับแกไหมครับเออแต่ๆๆโอเคครับถามอีกนิดนึงโอ้คุณโฮมยูชนี่ก็ได้อย่างนี้คนชั่วที่ฆ่าคนแบบเลือดเย็นจะประมาทไหมครับถ้าเชื่อว่าเกิดใหม่ก็เป็นมนุษย์อีกติดคุกหัวโตสิพี่ติดตกนรกคือติดคุกนั่นแหละเชิญนะครับถ้าใครคิดว่าฆ่าคนมันสนุกก็เชิญครับผมไม่ทำอยู่แล้วเรื่องนี้ใช่ไหมใครจะคิดว่าฆ่าหมาสนุกก็เชิญนะครับผมไม่ทำอยู่แล้วใครว่าฆ่ายุงสนุกผมทำทุกวันมันตีผมอยู่เฉยมาเล่นงานผมจะไว้ทำแมวทำไมนะโถ่ใช่ไหมโอเคนะหวังว่าตอบเรียบร้อยแล้วนะคุณโฮมโอเคเราเห็นแต่เขาเราอย่าทำนะครับคุณโฮมนะแค่นี้
มีแต่เขาเห็นแต่เขาเดี๋ยวไปเดือดร้อนเดี๋ยวไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมล่ะใช่ไหมเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยมันก็ตัดขั้วจากกันและกันแล้วใช่ไหมฮะเราต่างหากที่ไม่ทำชั่วอย่างที่คุณว่านะครับหรือว่าเคยก็ไม่รู้นะถ้าเคยก็ขออภัยซะนะมีอะไรก็ทำบุญซะทำให้ถูกที่ถูกคนนะพี่นะมันจะหลุดเราจากตลอดทำสบายสบายไม่หลุดนะต้องทำกับให้ถูกที่และถูกคนแล้วคนไหนใครล่ะจะถึงวาระภาวะอย่างที่เราให้ฟังมาทุกสเต็ปนะฮะโสดาสกิทานาและอรหันต์โอเคไหมครับใครคือคนนั้นก็เลือกเอาเองตัวแล้วแมนบอลโอเคนะสรุปว่าทำชั่วมากกว่าดีเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นแย่กว่าเดิมทุกมิตินะครับปัญญาก็ด้อยนะแทนที่จะพัฒนาดีขึ้นกลายเป็นเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเตี้ยนานาเขาก็เกิดทีนี้ก็อ้าวเอาไว้ว่าไม่ครบสามสมการอยู่ตัวเป็นชายใจเป็นชายดีตัวเป็นหญิงเป็นหญิงดีอ้าวกลายเป็นตัวเป็นชายใจเป็นหญิงสิตัวเป็นหญิงใจเป็นชายโอเละเลยหนักข้อไปทีทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรสุดท้ายแล้วแมนบอก่อนสิ้นลมหายใจพลังงานถูกปล่อยออกหมดหรือสิ้นสุดลงหมดเกลี้ยงหลังมันจะหยุดเต้นไหมครับฟังดีนะครับตรงนี้แหละฮะเป็นจุดที่ได้เสียนะฮะภาวะของพระอนาคามีเขาจะใช้พลังงานที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยหมดเกลี้ยงทุกเม็ดเป็นว่าตายแล้วโดยไม่มีพลังงานอะไรเลยเหลือแต่เขาเอิญอีสานเอิญเหลือที่ขี่ขั้นหลอกคนอีสานมีที่ขี่ขั้นหลอกบ่มีน้ำยาหรอกแปลว่ามีแต่ซากนะไอพลังงานคือตัวนี้ต้องใช้ว่าจิตวิญญาณครับนะตัวนี้ใช้ว่าจิตวิญญาณน่าจะได้ครับโซถือว่าจิตวิญญาณตัวนี้นะครับโอเคนะโอเคนะครับจิตวิญญาณหมดแปลว่ามันสังเคราะห์ได้หมดจบพอดีบริสุทธิ์เป๊ะชั่วเชียช้าเพราะนั้นอนาคามีจึงถือว่าเป็นชาติสุดท้ายหญิงก็ทำได้ชายก็ทำได้แต่อรหันต์เดินดินหญิงไม่มีแน่นอนถ้ามีบอกจะเตะตรงไหนดีวะเนี่ยนะไม่มีที่เตะจนได้แหละไม่มีแน่นอนนะหญิงพระอรหันต์ไม่มีเด็ดขาดแม้แต่ยุคสมัยพระองค์ก็ไม่มีครับไม่มีแน่นอนเพราะอะไรผลิตมนุษย์ไม่ได้มันจะไปรู้เรื่องมนุษย์ได้ยังไงล่ะเมื่อผลิตมนุษย์ยังไม่ได้อะแค่นี้เองเป็นหลักเหตุผลง่ายๆครับทำไมถึงมีบัญญัติในนั้นโอ้ยพระพุทธเจ้านี่เอาใจนางประชาบดีฐานะที่เมียแม่นมคนที่เลี้ยงดูปูเสือพระเจ้าศีลธรรมตั้งแต่เบื้องต้นเอาใจแม่นมไว้แค่เด็กก็ยกย่องซะหน่อยนึงดีใจเพศแม่จะยกหน่อยดีใจเพศแม่เป็นธรรมชาติของเพศแม่ครับเข้าใจมั้ยก็แค่นั้นนะพี่เอ้ยนะฮะยืนยันนะฮะอรหันต์เดินดินหญิงไม่มีนะครับจำด้วยนะครับถ้ามีบอกมีบอกถ้ามีระบอกไอ้พวกบรรยายธรรมเยอะๆมากๆเนี่ยเตะ2เตะ3เตะทั้งเตะบรรยายที่ก็จีบปากจีบคอพวกนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวจะหาว่านู่นนี่นะมันก็ไม่น่าเกลียดมันก็น่าเกลียดใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่าท่านมีสติปัญญาพอที่จะอะไรก็ตามทีเนาะโอเคนะจบนะคุณลำพูน BAI อ่านว่าไงใบเนาะใบไม้สิงั้นใบกล้วยแล้วกันนะเป็นใบตองแล้วลำพูนใบตองเลยเติมใบตองซะหน่อยก่อนที่ลมหายใจพลังงานถูกปล่อยออกหมดใช้ว่าสังเคราะห์ดีกว่าพลังงานนี่ได้กับจากการสังเคราะห์กายใจจิตเองครับเป็นสังเคราะห์เหมือนกับร่อนงี้ดีกว่าเหมือนกับผ่านความถี่ออกไปทีนี้มันก็ละเอียดไปเรื่อยเรื่อยสุดท้ายก็เพียวพอเพียวก็เป็นชาติสุดท้ายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไปนะฮะโอเคนะเราทำจะรู้เองฮะในวาระนั้นนะเราจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมของเราเองอ้าวยังไม่จบคุณพรมยุสสมัยบวชก็แปลว่าเคยบวชมาแล้วนะเคยบวชแล้วเคยเบียดได้ยังน่ะถ้าไม่เคยเบียดยังไม่จบนะ
ชีวิตาเคยเบียดมาก่อนนะพี่นะไหนว่าปากเลยสมัยบวชเคยถึงจุดสว่างมากขนาดปิดห้องมืดหมดแล้วเข้าถึงสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่ความนึกคิดพอออกจากสมาธิจะรู้เองว่าโลกและจักรวาลคนบ้านรถไม่ใช่ความจริงคือปัญญาระดับไหนครับโอ้โหก็ตะแลนนะเชียปัญญาระดับนี้ก็เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงทั้งโลกเรียบร้อยจ้าถ้าจะมีก็แค่มีแค่จิตที่ยังเหลือๆที่มันแชร์ไปแชร์มาแต่นี่ไอ้ทางโลกถือว่ามันโอ้โหขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วฟังให้ดีนะครับสมัยบวชนั่นคือสมัยนี้ได้ป่ะไม่รู้นะสมัยคือเดี๋ยวนี้ได้ไหมเนี่ยมันมาถึงตอนนี้ถือว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเดี๋ยวนี้วินาทีได้ไหมในความรู้สึกที่จะอ่านให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยถ้ามีอยู่หวังได้เลยครับชาติสุดท้ายแง่ๆบอลล่วงหน่อยแบบนี้โอเคนะเอาใหม่ครับสมัยบวชเคยถึงจุดสว่างมากขนาดปิดห้องมืดหมดแล้วเข้าถึงสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่ความคิดแปลว่าหยุดความคิดได้นะครับพอออกจากสมาธิจะรู้เองว่าโลกและจักรวาลคนบ้านรถไม่ใช่ความจริงคนบ้านรถตัวเตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของเห็นไหมครับเป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นอันนี้ก็สิ่งสมมุติเท่านั้นนะปากนั่งพูดพง่าพง่าอันนี้ก็สมมุตินะเหมือนกันแต่ตัวระมัดปรมัตถ์ซ่อนอยู่ภายในตัวสมมุติโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่าโลกจักรวาลคนบ้านรถไม่ใช่ของจริงคือปัญญาระดับไหนคะปัญญาระดับนี้คือปัญญาระดับที่อะไรที่จำแนกได้แล้วว่าเนี่ยจำแนกได้แล้วว่าอ๋ออันนั้นมันแค่สมมุติเองเห็นไหมอารมณ์เช่นที่ว่านั้นกับเดี๋ยวนี้ยังคงอยู่หรือเปล่าถ้ามีไปต่อถ้ามีนะอารมณ์เนี่ยเกรงว่าทีเดียวหายเลยหาไม่เจอเลยใช่เปล่าครับช้าด้วยเกิดครั้งเดียวหายเลยหาไม่เจอเลยประคองไม่ได้รักษาจิตไม่ได้นั่นเองรักษาจิตประคองจิตคำนี้เดี๋ยวนี้คำนี้เดี๋ยวนี้คำที่ได้ยินเสมอสื่อขสมเด็จพระสังฆราชองค์วัดบวรนะองค์วัดบวรนะนั่นแหละเดี๋ยวนี้มีคำว่ารักษาจิตประคองจิตนะหรือประคองจิตรักษาจิตเนี่ยนะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอย่าลืมนะพระสงฆราชยุคสมัยนู้นนะครับที่ท่านยังที่พระองค์ยังพอที่จะสื่อสารด้วยภาษาได้อยู่นะตัวยังแข็งกระโดกกระเดกอยู่นะแต่ไม่ใช่ยังมานั่งเก้าอี้พูดจาสื่อสารก็ได้คำสองคำอยู่นะครับยุคนั้นผมถวายเพชรแก่แก้วท่านนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายผมไม่ต้องการถ่ายรูปเอาไว้จริงๆถวายเพชรเกล็ดแก้วให้ที่วัดบวรนะครับเพชรเกล็ดแก้วใครมีเก็บเอาไว้นะฮะเพชรเกล็ดแก้วนะครับยุคนั้นเป็นยุคเพชรเกล็ดแก้วนะครับยุคนั้นเป็นยุคที่บุกเบิกเข้าไปในถ้ำกันเยอะแยะเลยยุคนั้นนะครับโอเคจบข่าวนะหวังว่าคำตอบวันนี้น่าจะเข้าใจกันเห็นครั้งเดียวเห็นไหมคุณโฮมยูสดักคอไปก่อนเห็นครั้งเดียวหายเลยไม่มีเลยถ้าประคองตัวนี้โหดแจ๋วเลยครับอย่าว่าพ้นโลคีเลยครับโลคีนี่จบละเห็นครั้งเดียวแต่คิดถึงครั้งนั้นยังระลึกได้แต่ทำไมปัจจุบันอยู่ทางโลกกิเลสเยอะจังเลยเปลี่ยนจากกิเลสมาเป็นอวิชชาอย่าไปสนใจกิเลสอย่าสนใจตัณหาราคะอย่าไปสนใจมันตอนนั้นน่ะแต่รู้และเข้าใจมันก็พอแล้วมาถึงคำว่าอวิชชาอวิชชาเป็นอวิชชามันถือเป็นภาพแม่เลยฮะอวิชชาเป็นภาพของแมคโครโอเคไหมครับกิเลสเป็นแค่ไมโครเล็กนิดเดียวคำว่ากิเลสให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้อวิชชาเป็นตัวครอบงำทั้งหมดอวิชชาเป็นตัวเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารคือปรุงแต่งสังขารให้เกิดก่อให้เกิดวิญญาณคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์
วิญญาณก่อให้เกิดนามและรูปซึ่งไม่บริสุทธิ์มาหมดเนี่ยนะน้ำก็น้ำไม่บริสุทธิ์รูปก็รูปไม่บริสุทธิ์ก่อตัวกันมาเนี่ยครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะต่อมาก็มีอะไรผัสสะมีอะไรผัสโผฏฐัพพะผัสสะอายตนะห้าจากอายตนะก็กลายเป็นอะไรหนออายตนะฮะอายตนะห้ามันออกมาเป็นกลายเป็นตัณหาตัณหาก็ตัณหาคือความอยากแต่มันก็ยึดติดพอยึดติดก็เรียกกันว่าอุปทานตัวกูของกูเนี่ยเท่านั้นนะครับแน่นเลย ตัวกูของกูแล้วจริงมาเป็นภพเนี่ยภพมาเป็นชาติโอ้โหกว่าจะเกิดเป็นชาติมนุษย์ณวันนี้อย่าคิดว่าง่ายนะพี่นะใช้เวลายาวนานมากนะครับจึงขอให้เชิดชูบูชาความตัวของตัวเองเราคือสัตว์มนุษย์มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐโอ้ไหมครับถ้าเรายอมระวัดดึกเราคือสัตว์ลุงออกคือสัตว์เงี้ยเป็นสัตว์ในเชิงมนุษย์ท่านก็เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐตรงไหนรู้จักดีชั่วนะทุกพิษไม่สนแต่ดีชั่วยึดดีชั่วเป็นหลักนะถูกผิดแพ้ชนะนั่นมันเป็นไม่ใช่หลักดีชั่วนี่ถือว่ายอดที่สุดเห็นนะถูกผิดแพ้ชนะนั่นคือกติกาของสังคมโลกคือกฎกฎหมายไปเห็นไหมกติกาของสังคมโลกมันไม่ใช่ธรรมชาตินะดีชั่วนี่คือบริบทธรรมชาติเฮ้ยดีเฮ้ยวันนี้อากาศดีจังเย็นสบายเนี้ยเฮ้ยวันนี้อากาศดีจังเย็นสบายนี่คือธรรมชาติโอ้ไม่พี่ง่ายนิดเดียวการเข้าใจธรรมชาติโอ้แสดงว่านักบวชที่เข้าถึงโสดาอรหันต์ถ้าไม่ประคองก็หลุดถูกต้องครับมาอยู่สภาวะของปุถุชนได้ใช่ไหมครับถูกต้องใช่ครับพ่อถูกต้องครับถูกต้องครับใช่แล้วครับจ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 บชั่ว มันอินเนอร์ลุงหงอกอินเนอร์เป็นเหมือนกันนะวะลุงหงอกก็มันเป็นเหมือนกันนะไหมโอเคครับด้วยความยินดีทุกท่านนะฮะโอ้พอละ10โมงพอดี4โมงทุ่มพอดีเป๊ะพอดีครับนะพรุ่งนี้ประกอบอาชีพชอบอะไรก็ตามทีนะขอให้ทำหน้าที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ก็คือพอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอนะแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งของที่หามาได้เขาเรียกปกป้องคุ้มครองปกป้องยังไม่พอต้องคุ้มครองต่างหากนะปกป้องยังไม่พอนะยังคุ้มครองต่างหากปกป้องปื้ดยังคุ้มครองนะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บทรัพย์สินขาดอย่าให้ใครมาหลอกล่อเราดูสิครับความหมายภาษาเห็นไหมครับแล้วก็เวลาเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่น้อมบนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอให้พญานาคพญามังกรทางน้ำนะทางบกก็พญาช้างเผือกทางอากาศพญาครุฑให้ดูแลปกป้องคุ้มครองให้ท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้และวันต่อไปโอเคไหมครับให้ได้รับแต่ความปลอดภัยท่านไปกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอเมนและโอ้มจบThank you. Very big ครับผม